เดี๋ยวรอคนสักครู่นะครับเดี๋ยวผมตามก่อนนะครับลืมมะฮัลโหลคนเขาได้ไหมครับอ๋อคนยังไม่ตื่นเนี่ยนะโอเคโอเคครับผมพอดีผมเปลี่ยนลิงก์ใหม่นะกดลิงก์ในกลุ่มไลน์เลยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอโค้ชโก้สักครู่นะครับพอดีว่าแกติดธุระอยู่นะเดี๋ยวเข้ามาสักครู่นะครับในระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวผมพูดไปก่อนแล้วกันนะครับในมุมมองผมนะแล้วผมได้วิเคราะห์แนวทางไว้สองแนวทางนะครับคือเมื่อเช้านี้เนาะผมก็ให้ไอเดียไว้นะครับก็ไปดูได้ในเพจ Go Scalpingนะครับเดี๋ยวให้ดูครับยังไงก็ไปกดฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บนึงนะครับแล้วก็จะมีบทวิเคราะห์ให้ทุกวันนะครับก็วิเคราะห์ตามที่ผมมองยังไงผมก็วิเคราะห์ไว้ให้นะครับมุมมองผมเป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้าเรียกว่าไงถ้าชอบใจเนาะก็กดติดตามไว้นะครับติดตามไว้เพื่อนๆนะครับก็จะมีเดี๋ยวนะผมทำตรงไหนเอ่ยสครับจริงที่อันนี้เพจเป็นเพจโคสแครปปิ้งนะครับจะเป็นฝากกดติดตามไปด้วยนะครับนะครับก็จะมีบทวิเคราะห์ให้นะครับยังเป็นนี่เก่าๆนานแล้วนะครับก็จะมีบทวิเคราะห์ไว้ให้ดูนะครับว่าเช้ามาสักเที่ยงเนาะก่อนเที่ยงผมจะมีมุมมองยังไงนะครับก็จะมีมุมมองไว้ให้อ่านกันนะครับว่าจากเมื่อวานเป็นยังไงแล้วผมมองยังไงแล้วก็มีกลยุทธ์ให้นะครับมีอย่างแนวทางก็มีอยู่2แนวอะไรเงี้ยนะบางทีก็มองมุมเดียวนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับก็เราต้องมองเวลาวางแผนก็ต้องมองทุกมิตินะครับว่ามีโอกาสไปตรงไหนได้บ้างถ้าขึ้นไปขึ้นได้ถึงไหนถ้าลงได้ถึงไหนนะครับแล้วก็ให้กรอบราคาไปนะครับก็จะให้กรอบบายที่โซนไหนนะครับเซลที่โซนไหนนะครับก็ให้กรอบไปเนาะแล้วก็ให้โซนราคาไว้นะครับโซนราคาพวกนี้ถ้าเล่นสแกปปิ้งก็ได้นะครับมันเป็นจุดที่เล่นสแกปปิ้งได้ส่วนใหญ่พวกนี้คือจุดเด่นของราคานะครับที่ให้ไปนะครับแล้วก็ให้ไอเดียนะครับในการเทรดประจำวันเทรดสั้นเป็นยังไงมุมมองเทรดยาวเป็นยังไงเทรดยาวก็ส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนมุมมองยากเนาะเป็นเทรดขาขึ้นก็บอกขาขึ้นแล้วอธิบายว่าขึ้นเพราะอะไรนะครับอย่างกรณีอย่างนี้วันนี้เนาะมองว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ที่เพจ Go Scalping TH นะครับไงชอบใจก็กดติดตามไว้นะครับนะครับมุมมองผมก็คืออะไรครับคือเขาขึ้นมาอย่างนี้เนาะวันนี้ก็ไซด์เวย์นะครับแต่ว่ามีโอกาสขึ้นคืออะไรคือมีโอกาสขึ้นไปทดสอบโซน1720ถึง1725นะครับถ้ามีแรงซื้อขึ้นต่อก็จะยกตัวขึ้นไปเทส1737ถึง1740นะครับแล้วก็อาจจะมียอดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะทำแพทเทิร์นพักตัวแล้วก็ลงนะครับมันต้องมีย่อนะครับต้องมีพักตัวนะครับย่อตัวลงนะครับลงได้ถึงไหนลงได้แถวๆนี้1682นะครับเพื่อทำสวิงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คืออะไรครับก็อาจจะจบหนึ่งใหญ่ถ้าหนึ่งใหญ่อย่างเงี้ยไปไกลนะครับ
ถ้าหนึ่งถ้าเว็บหนึ่งใหญ่อย่างนี้นะไปไกลนะครับแต่ผมมองว่านะส่วนตัวผมมามองนะครับว่าถ้านับเว็บเนาะนะครับอันนี้คือจบ5แล้วจบ5ขึ้น1 2ขึ้น3นะครับขึ้น3ลง4ต้องทำแพทเทิร์น5แล้วจบรอบใหญ่นะครับแล้วก็กดตัวลงมาพักฐานแถวๆเนี้ยรีเทสเส้นเส้นที่เขาเบรกมาอันนี้คือมุมมองเนาะแต่จะขึ้นอาจจะขึ้นได้ไหนขึ้นนี้มีโอกาสขึ้นถึงนี้ได้ไหมมีโอกาสครับมีโอกาสถึงโซนนี้เลยเหมือนกันนะครับโซนเก่าเขามีอะไรเนี่ยยอดเนี่ยนะมีโอกาสยอดนี้เนาะแต่โอกาสที่ยกขึ้นมาเทสผ่านด่านเนี้ยก็เหนื่อยก็ฮัลโหลยังด่านนี้ยังแข็งแรงอยู่มองมุมมองเนาะก็ยังมีความแข็งแรงอยู่1737ถึง741นะครับก็ยังแข็งแรงอยู่หลับไหมนะครับประมาณนี้นะโอเคเขาโค้งมาแล้วนะครับขออโอเคภัยครับหล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 ับหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนนี่น่าจะไม่ดึกโมนี้ไม่ไปไหนก็เหมือนเดิมแต่ผมจะดูง่ายๆแค่ไปไส้ชนไปไส้ไม่ต้องมีในเรื่องของการถามหาเลยว่าราคาจะไปต่อไหมหรือราคาจะหยุดแค่นี้แล้วนะฮะถ้าเกิดใครถามนี่น่าจะต้องลองทวนดูเนาะว่าในคำถามเนี่ยเป็นอยากได้คำตอบเป็นซิกหรือว่าอยากได้รายละเอียดเนื้อหาของการหาวิธีดูนะฮะอยากเรียนรู้ถึงวิธีหาราคาหรือว่าอยากได้เป็นราคาซิกเท่านั้นเองเดี๋ยวเอาจอยเฮิร์ทขึ้นเมื่อคืนนี้บินขึ้นมานะฮะปิดไปรวมเกือบ1,000 เหรียญนะ68แล้วก็มาติดไอ้พอโดตัวคริปโตอีกเย็นว่างคริปโตเนี่ยเท่าที่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มันจะมีสองข่าวระหว่างข่าว TFX FTX นะฮะแล้วก็ข่าวเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยรอบไฟนอลอะไรของเขาไม่รู้นะฮะแรงกว่าทั้มอีกนะเพราะตอนทั้มเนี่ยผมก็เทรดอยู่นะทั้มไม่เห็นจะสวิงแบบนี้เลยทั้งที่ระหว่างฝั่งทั้มกับฝั่งอะไรนะแต่โจเนี่ยอยู่คนละทางเลยฝั่งทั้มที่จะทำสงครามจีนนะสงครามการค้าแต่ฝั่งโจนี่คือไม่เอาจะพอดีบนน้อมตอนนั้นก็ไม่ได้สวิงเบอร์นี้บิตคอยน์นี่ร่วงลงไปถึงนิวโลนะฮะทะลุ17,000เฉยแต่ที่จริงที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นทะลุ17,000ได้นะครับไปถึง16,000เนี่ยที่จริงทำใจเป็น15,000 15,000กับ12,000
หรือว่าคนมองเยอะไปก็ไม่รู้นะฮะไปไม่ถึงสูตรนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยเพราะว่าข่าวเนี่ยมันนิ่งเกินเนาะถ้าเกิดเป็นตัวที่มันเป็นกระแสจริงเนี่ยผมว่าน่าจะมีความน่าจะมีการพูดถึงมากกว่านี้แต่นี่คือมีคนพูดถึงอยู่เท่าที่เห็นภาพผ่านๆนะฮะแต่ว่าจะเป็นในเชิงที่น่าจะเกิดความสูญเสียนิดหน่อยมีเป็นของเพจอะไรนะสยามบล็อกเหมือนเขาก็มาไลฟ์มาวิเคราะห์มาให้ข้อมูลพวกนี้นะฮะเหมือนกันเหมือนกับพี่ผมไลฟ์ก็วิเคราะห์ไปวิเคราะห์ฟรีอะไรไปนะฮะแต่ว่าเวลาที่ไอ้คนให้ก็ให้ไปแล้วแต่คนรับเนี่ยถ้าเกิดไม่ถูกเนี่ยมีปัญหามือไม่พายนะฮะไม่ได้ช่วยกันหาไม่ได้ช่วยกันแบ่งปันแล้วก็ยังจะมีคนที่เหมือนใบ้หวยผิดอะไรแบบนี้มีปัญหาอีกคนกลุ่มนี้จะทำให้สังคมแห่งการแบ่งปันเนี่ยหายไปนะฮะโอ้โดนเพลงด้วยเหรอห่วงเลยอ๋อใช่ผมก็จะเปิดอันนี้ให้ดูด้วยผมจะไม่ขึ้นนะอย่างที่บอกว่ารอผลการตอบกลับจากทางบล็อกอยู่เอ้าโปรแกรมจอขึ้นพี่ตอนนี้เขาเพิ่งติดต่อกลับมาเหมือนจะไม่ให้เหรอตรงนี้แผนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปว่าในเรื่องอื่นสำหรับราคาเนี่ยมีด่านนี้เนาะที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็จริงๆ1725เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องไปสุดแค่ราคานี้นะฮะเพราะมันเป็นแค่ราคาที่ชนตันไว้เฉยแล้วค่อยมาดูในเรื่องของการเรียงไทม์ไลน์ว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่161กว่าๆชุดที่สะผมไปสะสมบายขึ้นมาเนาะในชุดก่อนที่ราคาดีที่สุดนะครับตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาเขาขึ้นมาค่อนข้างสวยไม่เล่นจุกติกนะฮะพอไปดูที่ H1 เนี่ยเราจะได้เห็นหลายๆอย่างเลยก่อนที่จะถามว่า buy หรือ sellกราฟจะเป็นฝั่ง buy หรือฝั่งเซลล์ผมว่าสมการมันสูตรผมมันไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนเลยเนาะแบบปัดดูไลฟ์ผ่านๆก็ยังพอเข้าใจได้buy หรือ sell
ไว้ปรับเมาส์ปากกาให้มันเป็นฟังก์ชันแบบเมาส์แต่พอมันเร็วเกินไปมันไม่ได้ลากตลอดเวลาเหมือนเมาส์พอช้าๆเรียนไม่ทันจะบายหรือจะเซลขึ้นอยู่กับเหตุผลเดียวเลยนะฮะจะชวนรับหรือชวนแนวต้านล่าสุด ตลาดเนี่ยจะต้องวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเป็นเหมือนคำถามที่ค่อนข้างจะครอบจักรวาลนิดนึงนะฮะเพราะถ้าเกิดรู้เนี่ยคงไม่มีใครมานั่งดูหรือว่าไปตามหาวิธีแม่นๆที่ใช้กันทั่วไปเนาะคงจะหยุดตามหากันแหละไม่ถูกสักแกมจะบายหรือจะเซลล์หวังว่าหลังจากนี้คงจะไม่มีใครที่ถ้าเกิดใช้การมองนะครับจากสูตรผมเนี่ยเนาะจะไม่มีคำว่ามันยกตัวขึ้นมาสูงแล้วก็เลยเซลล์อย่าบอกว่าเซลล์ไม่ลงนะครับเอ๊ะอย่าบอกว่าบายไม่ลงให้เห็นเป็นอะไรแบบนี้เพราะอย่าลืมว่าเขานะครับทำทรงแบบเนี้ยยกตัวขึ้นมาแล้วไม่กดลงไปอย่าคิดว่าเขาจะไปเคลียร์มีอะไรให้เขาเคลียร์มีแต่ชุดความคิดของเราเองล้วนๆที่เขาไม่ได้แสดงในรูปแบบของกราฟที่นี่เข้าเลยด้วยซ้ำถ้าเราคิดว่าเขาจะต้องเคลียร์ในทุกการขึ้นหรือการลงการขึ้นมาเรามีความเชื่อว่ามันจะต้องลงมาเคลียร์ถ้าเป็นแบบนี้จะไม่มีนิวไฮนิวโลเกิดขึ้นให้เราเห็นมันจะต้องไซด์เวย์อยู่แค่นี้ไปเรื่อยๆนะครับและจะโดนส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าผมจะไม่นะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบไปยกเรื่องไปสมมติเนาะสมมติในเรื่องของเหตุการณ์อื่นที่มันคล้ายๆกันแล้วจะได้เห็นเป็นชุดแบบนี้สมมติมันยกตัวขึ้นมาผมก็จะยกตัวอย่างประมาณนี้ว่าเขาจะไม่ชนรับและยกตัวการจัดบายหรือเซลล์จะต้องมีการชนรับบายอันนี้เป็นการชนต้านทิ้งเอาไว้ฟังไปทำเพลง audio setting เฉยเลยสูงและเซลล์อันนี้ถ้าเกิดผมอธิบายให้เป็นเนื้อหาในเชิงนามประธรรมไม่ได้เนี่ยแล้วจำได้เฉพาะในรูปเป็นรูปประธรรมเนี่ยชนรับหรือชนเนื้อเทียนล่างทิ้งเอาไว้แล้วต้องกลับไปเก็บถ้าอย่างไรก็จัดละแท่งเทียนไม่ได้เลยเนี่ยนะครับให้หาว่ามันมีแท่งไหนไหมที่ยกตัวขึ้นมาแล้วมีวอลุ่มคงค้างจะดูยังไงว่ามีวอลุ่มคงค้างก็ต้องกดตัวกลับลงไปเก็บผมบอกแล้วว่ามีจังหวะที่1และ2จังหวะที่1คือจังหวะที่ออเดอร์เข้ามาจังหวะที่2คือจังหวะที่เคลียร์ออเดอร์อินเข้าเอาออกอ
นี่คือออเดอร์หรือวอลุ่มมันเป็นสิ่งเดียวเลยจริงๆนะครับเพราะถ้าเกิดเห็นการชนแนวรับเห็นการชนแนวต้านเราจะเห็นว่าถ้ายกตัวขึ้นมาชนแนวต้านตรงนี้ในปัจจุบันแนวต้านคือเนื้อเทียนบนแนวรับคือเนื้อเทียนล่างถ้าเขาจะยกตัวขึ้นต่อตลาดจะต้องจำเป็นที่จะต้องล่อคนบายไปข้างบนนะครับเอ้ยถ้าจะยกตัวขึ้นต่อเขาจะต้องล่อให้คนเซลล์เนี่ยปล่อยฮองมาให้เขาก่อนเหมือนกับเหมาเชลล์นะครับแต่ละคนก็จะมีถือตั๋วของตัวเองอยู่หนึ่งใบอันนี้คือวอลลุ่มของคนที่ถือของไว้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะขายหรือว่าจะซื้อผมยกตัวอย่างไปแล้วการปาราคาอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการปาราคาด้วยซ้ำไปไม่นานก็กลับขึ้นไปอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเขาอยากได้นะฮะถ้าเกิดเขาอยากได้ราคาที่ถูกปั่นกระแสนะถ้าเกิดใครอ่านข่าวหรือว่าติดตามพวกทางคริปโตเนี่ยมันเหมือนยังไงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนเรื่องแต่งมากนะฮะวันนี้พูดอะไรกลับไปกลับมาพูดไม่รู้เรื่องต้องขออภัยนะฮะพอเวลาจะนอนก็นี่แหละที่จริงจะมีสอน4 โมงถึง6 โมงแต่ไม่ไหวใน Facebook พี่เขาถามมาว่าไม่ถามมาบอกว่าเหมือนเจ้าจะดูว่าฝั่งไหนแล้วไปอีกฝั่งเคลียบนเคลียล่างแล้วไปทิ้งไส้ไว้อันนี้คือพี่ใน Facebook เนาะอีกคนนึงบอกว่าอาจจะขึ้นต่อทรงนี้บายต่อพี่เขามันทำให้เห็นมา4 รอบแล้วนะครับการที่ยกตัวขึ้นมาจากตรงนี้ยกตัวขึ้นไปชุดนี้เขาก็ไม่ย่อยกตัวขึ้นมาถึงชุดนี้เขาก็ไม่ได้ย่อนอนฟาร์มพาบินขึ้นมาเขาก็ไม่ได้ย่อลงไปกดตัวลงไปเนี่ยไม่ถึง 50% เลยด้วยซ้ำในระยะการกดตัวนะครับผมเท่าที่ดูจากทฤษฎีที่ผมใช้ไม่มีเลยนอกจากจะสร้างเป็นแลนด์มาร์คใหม่ตรงนี้ได้ชนรับชนต้านแทนมันเต็มจออยู่ป่ะนี่ไงก็หาอยู่เปิดก็เปิดไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมโชว์ขึ้นมาอันนี้ด็อกคอยเปิดมาดูตอนไหนวะภาษาคอมพิวเตอร์มีแต่ตัวเลขวุ่นวายให้ดู
มันไม่ไหวเลยวะแล้วพิบหลายวันแล้วแกมันนี้มันซ่อนอยู่ในฉากไม่นานถึงไม่เห็นเวลาเทรดผมก็จะดูแค่ H1 นะเป็นเมนและดูพฤติกรรมจาก M1 เนาะอันนี้กระดานดำมันก็ดำเกินมันให้ขยับขยายอะไรก็ไม่เนาะออเดอร์อ๋ออันนี้เหมือนจะเสนอเงินคืนมาที่63 เหรียญไม่รู้จะอะไรยังไงต่อเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีแล้วกันนะแล้วพอที่ยังไม่ได้เห็นพวกเทรดอะเหมือนเดิมก็รอคำตอบเขาอยู่จะเหมือนจะเคลมออเดอร์หนึ่งให้ชุดนี้พี่ด้วยเอชหนึ่งแล้วผมดูกราฟอะไรอยู่โอ้โหพอสเกลใน MP4 สำหรับคอมมองไม่เห็นนะฮะว่าภาพมันเป็นแบบนี้อยู่ทางขวามือเนี่ยจะเป็นจากโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์โดยตรงพอเป็นแบบนี้เดิมทีเราจะเห็นการสร้างแนวรับนี้ขึ้นมาใหม่เอาเผื่ออธิบายในหน้างานก่อนละกันนะครับเผื่อใครที่รอเล่นอยู่หรือรอราคาอยู่หรือติดออเดอร์อยู่ก็จะได้เตรียมรับมือทันเพราะบางทีอธิบายไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้จุดรับมือนะครับให้นึกเอาไว้เสมอเลยว่าถ้าเทรดแบบทฤษฎีที่ผมใช้มีแค่สองสิ่งซับพอจะรู้สัญลักษณ์เนาะน่าจะไม่มีคนใหม่แล้วมั้งซับสัญลักษณ์มันคือเด้งรับต้านคือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าหรือราคาเนื้อเทียนบนและเนื้อเทียนล่างล่าสุดเราจะเรียกมันว่าแนวรับแนวต้านตามเนื้อเทียนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเทียนคู่เนื้อเทียนเดี่ยวเนื้อแทนเนื้อเทียนสามแท่งอะไรก็ตามแต่ขอแค่เป็นเนื้อเทียนแต่เป็นล่าสุดที่เขาจะต้องเจอแบบเนี้ยอย่างเช่นแบบนี้เป็นเนื้อเทียนล่างนะตอนที่ใช้ในแท่งนี้ยังมองตรงนี้อยู่เลยว่าเป็นเนื้อเทียนล่างมีคนรอบ่ายแต่พอมาดูปัจจุบันเนี่ยมันเลยมาแล้วนะฮะจะไม่ได้ใช้แนวรับนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงว่าลุ่มเข้ามาแล้วมันมีแท่งเทียนบังไปแล้วแค่นั้นเลยใช้เฉพาะอันนี้ผมว่าจบหลักสูตรได้นะฮะในการอธิบายแค่2หัวข้อนี้
เมื่อกี้สับตานอ่ะตามเนื้อเทียนจะมีคนที่แนวต้านนี้ก็มีคนรอเซลล์เพราะฉะนั้นการรู้ตรงนี้เอาไปใช้งานยังไงนึกระลึกชาติพึงระลึกนึกอะไรนึกเอาไว้เสมอนะฮะนึกเอาไว้เสมอเลยว่าสิ่งที่ตลาดต้องทำคืออะไรมันคือเท่ากับ10นะฮะจะไปปริ้นคำว่าเท่ากับ10แล้วใส่กรอบทองเลื่อมหรูๆเราให้เสียคอไว้ก็ได้เอาเป็นสิ่งเตือนใจเพราะเท่ากับ10มันคือทุกอย่างเลยจริงๆนะเท่ากับ10นี้มันบอกได้ถึงหน้าเทรดมันบอกได้ถึงราคามันเป็นตัวทำให้เราตัดสินใจในการกดออเดอร์และถ้าไม่มีเท่ากับ10อย่ากดออเดอร์ถ้าบอกว่าจะเทรดด้วยทฤษฎีของผมแต่ถ้าเกิดใช้ทฤษฎีอื่นใช้ไปเทรดไปนะครับแต่จะมาเคลมว่าใช้ทฤษฎีนี้แล้วใช้ไม่ได้ก็ไม่ถูกเนาะคริปโตมี2ข่าวขอมาก่อน FTX แค่ Binance เขาเทขายเหรียญทำไมมันต้องจิตหลอนอะไรกันขนาดนั้นก็ไม่เข้าใจมันเป็น exchange นอกก็จริงนะฮะเป็น exchange ระดับโลกที่มีมูลค่าหลายพันล้านถึงหลักหมื่นล้านแต่ก็มันไม่ได้ล้มแบบรู้หน้ารู้หน้าคือมันล้มแล้วตายทุกหน่วยงานดึงคืนไม่ได้แต่นี้คือเขาบอกว่า FTX เหมือนมีการปั๊มเหรียญขึ้นมาขายหรือเปล่าไปตรวจ transaction ดูแล้วมันพบเหมือนอะไรไม่รู้นะฮะ CC ก็เลยเทขายเหรียญ FTT ที่เป็นของ FTX ออกมาเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะคนที่ทำ FPT FPX เขาบอกมีปัญหา CC แต่ก็อยากร่วมงานกันอยู่แต่มันเป็นแค่คำคอรหาเฉยๆในประเด็นนี้และสุดท้าย Binance ก็ได้ซื้อกิจการ FPX ไปแล้วนะฮะมันเหมือนการเคลมบริษัทกันเฉยๆแล้วผมยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นสภาพคล่องเลยแต่เท่าที่ได้ใจความมาก็คือเหมือนการมิ้นเหรียญขึ้นมาของ FTX เนี่ย Binance ไปตรวจสอบดูแล้วมันอาจจะดูแปลกๆเหมือนกับมันไม่เป็นไปตามระบบคริปโตที่เขาใช้กัน Proof of Work อะไรก็ไม่รู้นะฮะต่างๆนานาพวกนั้นเหมือนเป็นการเสกเหรียญขึ้นมาแล้วเอาไปขายเลยแต่ยังไม่เห็นมีการพิสูจน์อะไรกันยังไม่ได้มีเป็นประเด็นอะไรเลยแต่ไปฮุบกิจการมาแล้วใช่งานกันจริงๆกฎหมายของเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีนะครับจะมีในเรื่องของการไม่ให้ควบรวมกิจการ Facebook เนี่ยอยากจะซื้อ Twitter มีเงินซื้อแต่ซื้อไม่ได้เพราะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนั่นคือพวกสื่อพวกสังคมขโมยมีเงินและมีความอยากซื้อก็ซื้อไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องสื่อโซเชียลเนี่ย
จะถูกควบรวมกิจการจาก Facebook วันนี้มันพูดไม่น่าเมื่อคืนนี้นะเป็นคืนพระจันทร์สีเลือดทำไมเขาถึงบอกไม่ให้ออกจากบ้านสำหรับเมื่อคืนนี้ลอยกระทงหลายๆที่ก็คงจะไม่ได้คือคืนเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาเพราะว่าเห็นออกข่าวหลายๆช่องอยู่ได้ยินผ่านๆอยู่เขาให้มานั่งแก้หอดนั่นเองเขาจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอันนี้พูดไปในเรื่องของคริปโตแต่ว่ามาดูในเรื่องของทฤษฎีที่ผมใช้และจะสรุปเสร็จสับในวันนี้ว่ามันใช้งานยังไงต้องดูอะไรอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันเป็นมันหลายปีแล้วให้มันเป็นคำถามเชิงต่อยอดผมเปิดรับทุกความคิดเห็นนะฮะไม่ใช่ว่าเชื่อแต่ทฤษฎีของตัวเองจริงๆเนี่ยยิ่งเป็นทฤษฎีของตัวเองผมยิ่งมันไม่เชื่อมันด้วยซ้ำเพราะมันถูกรองรับด้วยตัวเองเหมือนเป็นคำถ้าเป็นในศาลก็ฟังไม่ขึ้นเอาเดี๋ยวมันจะพอเห็นไหมเนี่ยโอกาสเขากลับมาให้เราไหมขออธิบายไปแล้วเมื่อวานแล้วเมื่อวานสื่อเมื่อวันจันทร์เนาะไม่อยากจะวาดกราฟเท่าไหร่นะฮะมันเป็นอาถรรพ์จริงๆขนาดเข้าไปแจมกับของโค้ชแจ็คให้เสร็จนะฮะเมื่อคืนบ้านหลังคาทะลุเรียกว่าเรียกช่างมาซ่อมแทบไม่ทันนะฮะถ้าพายุเข้าหรือฝนตกมาเปียกทั้งบ้านใครที่ไม่ได้ดูคลิปเมื่อคืนนะฮะผมก็จะไปแจมๆอยู่เป็นช่วงท้ายๆบอกแล้วหวยล็อกผมพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวเลขมันเคลื่อนโซนนั้นเป็นโซนหวยล็อกอันนี้ใครที่เห็นผมไปเรื่อยๆอยู่แล้วอยากจะติดคู่ไหนอยู่นะก็บอกได้เสริมขึ้นมาได้หวยล็อกมันดูง่ายนิดเดียวเพราะว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าอะไรดีเอียวลุ่มบายได้ออกหน้าออกตาบ้างนะก่อนที่จะยกตัวขึ้นคือตลาดเนี่ยเขามีหน้าที่เคลียร์วอลุ่มเดี๋ยวจะพาไปดูในเรื่องของทริคด้วยนิดหนึ่งนะครับว่าเอาอะไรไปใช้ประกอบบ้างหรือตามประสบการณ์แล้วในการดูตามเทคนิคพวกนี้มีตรงไหนใช้เป็นทริคได้บ้างนะครับอย่างเช่นแบบนี้เขาพังงานเลี้ยงไปตั้งแต่การชนรับนี้ถูกไหมฮะมันก็ง่ายๆพอชนแนวรับไม่ว่าจะชนแนวรับหรือชนแนวต้านจะต้องไม่ว่าชนแนวรับหรือชนแนวต้านจะต้องมีการเคลียร์วอลุ่ม
แพงลงไต่เทนมาและสิ่งที่เราท่องเลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ไม่ถึงอีกรับพายชั่นการกลับตัวถ้าผมพาไปดูหรือว่าไม่ต้องพาไปดูเพราะมันอยู่ในหน้าจอเลยทุกครั้งที่ขึ้นทุกครั้งที่ลงทำไมถึงติดเซลล์อยู่ข้างล่างทำไมถึงติดบายอยู่ข้างบนทำไมจังหวะที่เราเข้าออเดอร์มันถึงไม่ไปมันถึงไม่ทำงานนะการวิ่งแรงๆทำไมมันถึงไม่ทำงานแล้วพอเราเข้าอีกฝั่งหนึ่งมันกลับดึงสวนทันทีเหมือนเราเปลี่ยนใจแล้วฝืนบายมาตลอดไม่ขึ้นสักทีนะครับให้ไปดูจังหวะนี้เป็นเส้นดีกว่าตรงนี้เขาก็ทำยูโรไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยถูกไหมพอทำยูโรเนี่ยมันคือการกดตัวลงในมาร์กหลายมาร์กแน่เนี่ยเนื้อหามันก็ยากๆหน่อยกดตัวลงมาร์กนี้ตลาดคือวอลลุ่มตลาดคือวอลลุ่มที่สองผมบอกว่าเป็นแม่น้ำสองสายเนาะนั่นก็คือแรงจากการเข้าออเดอร์ของคนส่วนใหญ่ตามแนวรับแนวต้านผมต้องอธิบายไปเนี่ยว่าไอแนวรับแนวต้านหรือว่าราคาของกราฟเนี่ยที่เราเห็นว่ามันขยับอยู่ขึ้นลงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดมาจากดีมานด์กับซัพพลายแรงซื้อกับแรงขายผมว่าคงจะไม่ต้องอธิบายในคำนี้เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ตลาดไหนก็ตามจะคริปโตตลาดหุ้นตลาดสังหารถทุกอย่างนะในชีวิตก็เหมือนกันตลาดคือวอลุ่มที่สองแม่น้ำสองสายการที่ชนแนวรับหรือถ้าเขายกตัวขึ้นมาชนแนวต้านแบบนี้การที่คนส่วนใหญ่นั้นเซลล์ที่แนวต้านเป็นเซลล์ลิมิตทิ้งเอาไว้เพราะเวลาที่ยกตัวขึ้นไปชนในแต่ละครั้งเนี่ยเราจึงบอกว่ามีวอลุ่มเซลล์หรือมีวอลุ่มบายเข้ามาตามแนวรับแนวต้านนะนั่นคือพอมีวอลุ่มเซลล์ไหลเข้ามาในตลาดนะครับจะทำให้ตลาดกดตัวลงตามปกติเลยแต่พอมันคล้ายๆย้อนแย้งนิดหนึ่งนะฮะผมจะค่อยๆไปทีละชุดทีละศัพท์ทีละคำแบบนี้ถ้ามีแรงเซลไหลเข้ามาในตลาดเอ้าราคามันไหลกดตัวลงในความทั้งความเป็นจริงและทฤษฎีว่าเมื่อมีคนขายเยอะๆราคามันก็ลงแต่แบบนี้ถ้างั้นตลาดเอาวอลุ่มอีกสายหนึ่งสายไหนคงจะไม่ใช่เส้นทางสายใหม่นะในการเคลียร์วอลุ่มหรือไม่ก็ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วไม่มีคนหรือเจ้าเนี่ยคอยเคลียร์บาลานซ์นะมันก็ให้ทั้งโลกเนี่ยบายอย่างเดียวไม่ต้องมีคนขายอันนี้เป็นซื้อขายล่วงหน้าไม่ต้องมีของอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวราคาบิน
เพราะฉะนั้นแยกให้ออกระหว่างแม่น้ำสายแรกและแม่น้ำสายที่สองตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นใน M1 ด้วยซ้ำเพราะว่ากล้ามปูจะได้ใช้บ่อยในคำอธิบายนี้กล้ามปูคือการเคลียร์วอลลุ่มทันทีถ้าเขาจะยกตัวขึ้นมาในลักษณะนี้เหมือนแบบนี้อันนี้จริงมันมีเชิงลึกอยู่ใน M1 นะแต่ถ้าเกิดดูตาม H1 เท่าที่เห็นเลยก็แค่โดนโอ้โดนอะไรรับมาอืมยังมองไม่เห็นตอนยกตัวขึ้นจังหวะนี้ชนรับมีวอลุ่มบายเข้ามาเพราะมาลงบนชนรับนี้นะครับวอลุ่มบายเข้ามาปุ๊บทำให้ราคายกตัวขึ้นจากแรงซื้อมันเป็นแม่น้ำสายแรกแรงซื้อของเพลเยอร์ไอ้ตรงนี้เนี่ยงบประมาณเขาจะมีจำกัดหรือก็คือที่ผมให้เป็นทริคพวกปืนกล้วยไว้ไอ้วอลลุ่มที่เขาสะสมแบบเนี้ยวอลลุ่มของเพลเยอร์เมื่อหมดเงินเพลเยอร์หมดเงินหรือว่าขึ้นหรือแสดงเอฟเฟกต์ได้พอใจแล้วเขาก็จะกดตัวลงมาเคลียร์การกดตัวลงมาเคลียร์ก็จะเป็นการเคลียร์วอลลุ่มของตลาดแม่น้ำสายที่สองเราเกาะแม่น้ำสายที่สองนะเกาะสักช่วง20%แรกแล้วไป TP 100%ที่ปลายปลายทางพยายามดูในเรื่องของตัวอย่างอ๋อตรงนี้ตราบใดที่ยังไม่ชนรับนะครับแนวรับอยู่ไหน1690 1680ป่ะแบบเนี้ยตรงนี้ทะลุซับนี้ลงไปชนรับเนี้ยมันถึงจะเป็นเกมเซลล์ตอนนี้บินขึ้นมาก็เป็นเกมบายอยู่นะครับฝากไว้ก่อนตั้งแต่กดตัวลงไปทำนิวโลก่อนที่จะยกตัวกลับขึ้นมามันหมายความว่าค่าวอลลุ่มฝั่งบายนะครับให้ตายแล้วตายอีกตอนที่กราฟเนี่ยกดตัวลงให้มองไปเลยว่ากดตัวลงฝั่งบายเป็นการลบต่อฝั่งบายถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ฝั่งเซลล์ก็จะเป็นผลเสียต่อฝั่งเซลล์ถ้ายกตัวขึ้นเพราะฉะนั้นชุดพวกนี้มันก็คือการเคลียร์เซลล์กดตัวลงมาก็คือการเคลียร์บายพอเรามีชุดความคิดแบบนี้แล้วนะฮะเราจะได้ไม่ต้องไปคอยถามว่าแบบนี้จะลงมาเคลียร์วอลุ่มพวกฟอลโล่ไหมแบบนี้ต้องลงมาเคลียร์พวกฟอลโล่ไหมไหมมันจะหรือไม่ก็ได้ทีนี้พอได้ภาพแบบนั้นแหละเราไอ้ภาพตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจตรงนี้การทำนิวโลโดยไปไม่ถึงแนวรับถัดไปเนี่ยทำไมมันถึงจะหมายความได้ว่าเป็นการเคลียร์วอลลุ่มบายก็คือสิ่งที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะมันจะเป็นขั้วบวกขั้วลบ
แล้วมาไหลมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มีการชนรับอีกเลยง่ายไหมกระชากลงเคลียร์บายเพราะสุดท้ายแล้วตลาดเขาทำเนี่ยไม่ได้ทำอย่างอื่นก็บอกไปแล้วว่าคือเท่ากับสิบเคลียร์วอลุ่มทำหน้าตากราฟแบบไหนก็ได้ถ้าผมอธิบายในเรื่องของเนื้อหาหรือรายละเอียดของผมเรียกว่ามันเป็นอิงตามข้อที่จริงนะความน่าจะเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เชิงทฤษฎีและยังคงพออธิบายไปขนาดนี้แล้วยังไปใช้กราฟแท่งเทียนในการวิเคราะห์ตลาดอยู่วิเคราะห์ทิศทางอยู่จะบอกว่าไม่ใช้กราฟแท่งเทียนเลยก็ไม่เชิงเพราะเราใช้กราฟแท่งเทียนเพื่อดูว่าคนส่วนใหญ่เข้าออเดอร์ตรงไหนแต่เราไม่ได้เข้าตรงนั้นนะครับตรงนี้ตามแนวรับพวกนี้ก็จะมีทิปเขาไม่ลงมาชนแนวรับเลยสักครั้งเดียวการรีบาวของเขาการรันเทนถ้าเกิดใครที่ตั้งใจจะอยากเข้าใจจริงๆเนี่ยน่าจะมองเห็นตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะอะไรอย่าลืมว่ากราฟครูเนี่ยผมใช้มากี่รอบใช้จนทุกคนเบื่อได้ซ้ำไปนะฮะไม่ว่าจะขาเก่าหรือขาใหม่ชุดพวกนี้ที่ผ่านมาเรียกว่าไม่ได้หยุดพักเลยตั้งแต่ไลฟ์เทรดมาหรือว่าตั้งแต่ที่กลับมาเทรดกลับมาเทรดก็มีผู้ใจบุญนะฮะสนับสนุนคอร์สมาทำให้เราได้มีคอนเทนต์ในแต่ละวันเพราะว่าทำให้มีเงินเทรดในเวลาช่วงหนึ่งไม่งั้นแต่ละคนก็คงจะไม่ได้รับชมกันอยู่แบบนี้ทำไมต้องไปยกตัวอย่างถึงกราฟอดีตหลายคนแอนตี้เรื่องกราฟอดีตด้วยซ้ำอดีตเอามาใช้วิเคราะห์ปัจจุบันไม่ได้นู่นนี่นั่นนะฮะเขาจะไม่ชนนะครับตั้งแต่ข้างบน2,000กว่าเนี่ยเขาจะไม่ชนเลยเขาจะไม่ชนแนวต้านทิ้งเอาไว้ให้เราเห็นแม้แต่แท่งเดียวอันนี้เป็นการบ้านก็ได้ลองไปเช็คดูทำไมต้องเช็คเพราะเท่าที่ผมดูผมอธิบายกราฟที่มันรันเทนว่าจังหวะที่เขารันเทนหน้าตาหรือพฤติกรรมเขาเป็นยังไงแต่ท้ายที่สุดก็เหมือนจะโดนช่วงแถวๆนี้กันเยอะลักษณะลันเทนกับปืนกล้วยมันคล้ายกันตรงนี้ผมว่าจะไม่ว่าอะไรจริงๆมันเป็นตัวอีบุ๊กตอนไปเสียเงินเนี่ยก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดสาธารณะเท่าไหร่แต่มันยังไม่ได้สมบูรณ์น่าจะไม่ถึง20%คิดว่าน่าจะเปิดได้มันจะได้เห็นรูปไปแล้วก็ขี้เกียจวาดใหม่ง่ายๆแค่นั้นแหละเดี๋ยววาดไปแล้ววิ่งตามเมาส์กาอย่าลืมว่าวาดรูปอะไรเป็นแบบนั้นทุกครั้งไปไม่ได้จะเคว่าแม่นนะฮะเพราะอย่างเมื่อคืนนี้ก็เป็นแค่วาดขำๆเพราะมันเห็นได้ชัดแค่1681ที่ทิ้งหนวดเอาไว้แล้วมี1690ที่เป็นซับนะครับ
ในวันที่ผมไลฟ์วันก่อนมันเหมือนกับทุกๆทีเลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นทางซ้ายมือที่เป็นข่าวอัตราดอกเบี้ยหรือว่านนฟาร์มสักอย่างนะฮะตัวนี้เป็นสีเขียวเนี่ยเวลาไม่ได้นอนแล้วเบลอลืมตอนยกตัวขึ้นอ่ะผมเปลี่ยนจากหน้าเซลล์ตั้งแต่แท่งนี้ที่ชนเนลตันขึ้นไปตรงนี้น่าจะต้องจำกันได้แหละเพราะว่าพอเป็นเรื่องเงินทองเนี่ยคงจะไม่มีใครที่ดูทิ้งคว้างๆหรือดูผ่านๆหรือดูเอาซิดูเอาความเชื่อมั่นเฉยๆแต่ไม่ทำตามอะไรแบบนั้นมันก็แล้วแต่จะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์นะยกขึ้นมาตั้งแต่ที่จังหวะที่ชนแนวต้านตรงนี้มันนิดเดียวปิ่มเดียวแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไป follow by ตามชนแนวต้านจริงเราก็มาเตรียมตัวแล้วเดิมทีตะบี้แต่วันเซลล์รวดเดียวเซลล์อย่างเดียวเลยบ้าเซลล์ขนาดเหมือนรอบก่อนที่บ้าอะไรอะอ๋อใช่ชุดของน่าจะนอนฟาร์มนั่นแหละที่กดตัวลงไปแต่ยังอธิบายคำว่าตราบใดที่ยังไม่ชนนะครับก็ยังคงเป็นบายอยู่ยังพูดไม่ทันขาดคำนะฮะเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นอีกหน้าหนึ่งทันทีเมื่อชนแนวรับเหมือนแบบเนี้ยยังโดนล่างไปยังไงก็ตามอ่ะหมดชุดนี้ก็ได้ในโทรศัพท์ทางขวามือจอขวามือบายเพียบเลยเห็นไหมอันเนี้ยเป็นชุดที่ผมออกเองทำไมยังออกบายแล้วออกบายข้างบนนี้มันยกตัวขึ้นมาสูงขนาดเนี้ยจิตใจทำด้วยอะไรไปบายอยู่ตรงนี้นะครับการที่ผมบายตรงนี้ถ้าได้ดูเร็วกว่านี้บายชุดแบบนี้จะเป็นเขาสมมติว่าได้ในสเต็ปที่หนึ่งที่เขายกตัวขึ้นถ้าผมมองกลับกันแล้วเหตุการณ์เนี้ยอยู่ในสเต็ปที่หนึ่งตรงนี้เป็นบายผมก็อยากจะถามกลับว่าจิตใจทำด้วยอะไรนะครับที่มาเซลล์ราคานี้ถูกไหมยิ่งแบบเนี้ยยกตัวขึ้นไปยังไม่ชินกันอีกหรือยังไงหรือว่าต้องหมดตัวกันไปข้างกดตัวลงมาแรงๆแล้วเกิดอัพเตอร์ช็อคอัพเตอร์ช็อคคือกราฟนิ่งกราฟไม่สวิงดึงกลับตัวอย่างยากการไม่สวิงดึงกลับก็คือแบบนี้แหละแต่ว่าชุดเนี้ยเขาทำมาชุดที่รอบและตัวนี้เป็นเงาชุดแรกชุดสองชุดสามเอา
ชื่อสีถ้ายังเทรดในลักษณะที่บอกว่าราคามันสูงแล้วจะเซลล์อย่างเดียวบายไม่ลงความสูงเกินไปคำเดียวเลยคือเท่ากับสิบอยู่ไหนไม่ก็ไอ้ไม้เซลล์ที่ออกมาเพราะคิดว่ามันสูงแล้วเนี่ยหรือจะกดเซลล์นะตอนนี้เลยเนี่ย TP ตรงไหนผมเปิดรับทุกทฤษฎีแต่ทุกทฤษฎีเนี่ยไม่ต้องเป็นคำอธิบายที่ถูกก็ได้นะฮะแต่ให้มีคำอธิบายในลักษณะของแหล่งชุดความคิดประมาณว่าทฤษฎีนี้ทฤษฎีแฮมเมอร์เกิดมาจากอะไรนู่นนี่นั่นไม่ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่บอกว่าถูกหรือผิดด้วยนะฮะผมเปิดหมดรับหมดนะฮะถ้าไม่มีเท่ากับ10แล้วเรากดเซลล์เลยตอนนี้เขาว่าเท่ากับ10คือชนรับหรือชนต้านทิ้งเอาไว้จุดเกิดเหตุจะเรียกอะไรก็ได้ตั้งแต่ที่เขายกตัวขึ้นมามีแนวรับไหนไหมนะครับที่ชนแนวรับทิ้งเอาไว้ทิ้งหนวดกุ้งเอาไว้ให้ราคาต้องกลับลงไปเก็บอันนี้เป็นราคาเนี่ยเอ่ยยกขึ้นสงครามยังไม่จบหัวเราะที่หลังเสียงดังดังดังแบบไม่รู้จะดังยังไงเลยนะฮะแบบนี้ได้จุดที่ต้องสังเกตแล้วเนาะถ้าชุดนี้หลายคนชอบสก๊อปปิ้งตีหัวเข้าบ้านออกออเดอร์เดย์เทรดกำไรแล้วปิดกำไรแล้วปิดแต่ละวันที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ชุดความคิดสั้นๆตื้นๆผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดไม่ชัวร์ผมไม่ได้เทสมาชัวร์จริงผมไม่เอามาออกสื่อนะไม่พูดในสาธารณะแบบนี้อย่างน้อยๆพูดแชร์กันในกลุ่มเล็กๆกลุ่มไลน์อะไรแบบนี้ไปแต่ถ้าเกิดมาไลฟ์ถ้าไม่ชัวร์ผมไม่ได้พูดThank you.
ยกตัวขึ้นมาโดยที่ไม่มีการชนรับทิ้งเอาไว้เลยเหมือนการที่เป็นเทรนขาลงมาไม่มีการชนต้านทิ้งเอาไว้ถ้าเกิดมีแท่งไหนชนรับทิ้งเอาไว้แบบนั้นจะส่งผลหรือว่าสอแววให้ต้องมองกดตัวลงอะไรของมันนะเออไม่มีการชนรับอ่ะอย่างน้อยตรงเนี้ยชนรับมันก็ทำให้เคลียร์วอลุ่มทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะยกตัวขึ้นเนี่ยเขาค่อนข้างทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าเขาขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องแนวรับเห็นชัดเจนเส้นขอบตรงอย่างกับสองพักขอบบล็อกจากปีนั้นปีนี้ตรงเป๊ะเป๊ะไม่มีก๊อปบล็อกนี้ขึ้นรูปพระมาแล้วถูกทำลายทิ้งไปแล้วอะไรทำนองนั้นนะจำคำเข้ามานะเขาบอกว่าเวลาสร้างพระก็จะมีบล็อกมีบล็อกที่เป็นบล็อกของรุ่นนั้นๆหรือว่าเทคโนโลยีของสมัยนั้นใช้บล็อกขึ้นรูปพระหรือเป็นรูปเหรียญแบบนี้อาจจะดูง่ายมันจะมีขอบร่องพวกนี้แต่ถ้าเป็นของใหม่สมัยใหม่เนี่ยใช้รูปแบบถอดบล็อกก็จะต่างกันเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ก็คือวัสดุที่เอามาใช้เป็นแม่แบบเนี่ยต่างกันลายก็จะต่างละเอียดยิบนะไปถึงดูพระได้ไงสักหน่อยก็ไปดูใบแต่นั่นแหละเห็นแนวรับชัดเจนตั้งแต่ยกตัวขึ้นผมถึงได้บอกว่าทำไมผมแคร์นักแคร์หนากับโอกาสการที่เขาจะไม่กลับมาที่ราคานี้อีกมันหมายความว่าพื้นนะครับพื้นเราไม่รู้แน่ๆเราไม่มีอะไรที่รู้แน่ชัดเลยอยู่แล้วนะฮะแต่อย่างน้อยมันเป็นราคาหน้าเหมืองซึ่งตรงนี้ราคาถือว่าใช้ได้1615เนี่ยนะครับผมบอกแต่19ที่ไป14แต่เป้าสุดท้ายผมก็อยู่ที่1580แต่มันก็ไม่ไปมันอยู่ที่ระยะเวลานะครับผมเล็งผมก็เล็งตามระยะเวลาด้วยเพราะราคามันเป็นแค่ตัวคาดการณ์เฉยก็ไปหาทรัพย์มาส่วนระยะเวลามันคือไตรมาสสุดท้ายเป็นช่วงเทศกาลช่วงหน้าหนาวช่วงออมแสงช่วงนี้ทองขึ้นเหมืองปิดราคาทองขึ้นนั่นคือสถานการณ์ปกติเนาะอย่าลืมว่าเหมืองปิดด้วยนะครับเหมืองทองคำไอ้ตรงนี้ราคาเขาจะนำพามาถึงราคาไหนก็ว่าไปตามนั้นตรงนี้ผมเลยบอกว่าไม่อยากคาดไม่ใช่ว่าไม่อยากผมไม่คาดเดาเลยมากกว่าในราคาล่วงหน้าเพราะมันดูเหมือนตัวเองเป็นใครนะฮะผมเนี่ยเป็นใครจะไปสั่งการให้ตลาดวิ่งไปที่ราคานั้นราคานี้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะพอเขาเรียกว่าอะไรอะรู้จักตัวเองรู้จักฐานะตัวเองหรือว่าสำเนียกตัวเองนะฮะมันก็ไม่ไปคาดเดาราคาอีกเลยถ้าทำได้นะจะวางใจทำได้หรือเปล่าก็จะเห็นว่าในแต่ละชุดความคิดนะอย่างเช่นชุดนี้ถ้าราคาจะยกตัวขึ้นต้องมีไม่ว่าจะเป็นพอร์ตที่มีปัญหานะครับพอร์ตแก้หรือว่าพอร์ตที่
มีเป้าหมายของกำไรอย่าไปคิดว่าจะทำกำไร500 จุด200 จุด1,000 จุดแค่นั้นพอแล้วอะไรแบบนี้ไอ้200 จุด500 จุด1,000 จุดใครให้ตลาดเขาให้หรือเปล่าเราตั้งเป้าขึ้นมาเนี่ย TP 200 จุดจะสก๊อปปิ้งเข้าตรงนี้ TP 200 จุดใครให้หรือว่าเราสั่งกราฟให้มันวิ่งขึ้นไปทำให้เรากำไรเนี่ย200 จุดได้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมจะตั้งเป้าเนี่ยตามสิ่งที่ตลาดเขาให้มาเขาให้อะไรมาก็เล่นไปตามนั้นนั่นคือตามงานตามหน้างานตรงนี้ไม่มีอะไรเลยให้ดูมีเพียงซับนี้แถวแถว8382ขาบายก็จะระวังในเรื่องนี้นิดหนึ่งระวังในที่นี้ไม่ใช่ว่าระวังจะโดนลาดต้องคิดเอาไว้เลยว่าถ้ากดออเดอร์ราคาโซนบนนี้เราต้องมีใจที่เตรียมว่าโดนลากไปแน่ๆไว้ก่อนเพราะเราไม่ได้หาจุดเข้าออเดอร์แมนอย่างเดียวเนี่ยต้องวงเล็บอย่างเดียวด้วยเพราะว่าจุดเข้าออเดอร์แมนก็หาอยู่เมื่อคืนผมให้ราคาไว้ที่1690เป็นเดย์อันเนี้ยมันเป็นหมุดหมายที่ชนเอาต้านทิ้งไว้มันเลยเป็นเป้าเพราะฉะนั้นระหว่างทางนะได้หมดเลยเป้าหมายคือการชนแนวต้านกลับขึ้นมาเคลียร์วอลุ่มเซลล์ที่ชนในแนวต้านนี้เพราะฉะนั้นระหว่างทางเขาจะเจออุปสรรคอะไรบ้างก็จะไปได้เส้นนี้มชิมชิกับเส้นนี้มันก็คือซับหรือจุดเทรดปกตินั่นแหละที่ยกตัวขึ้นมาเราก็จะมาเซลล์อยู่แล้วมันเป็นจุดเด้งของราคาว่าจะหน้าบายหรือหน้าเซลล์อยู่นี่คือ1690ในตำนานที่บอกไว้เมื่อคืนแต่เอาไม่อยู่อยู่ได้ประมาณ3 วิ1690เนี่ยแล้วกระชากขึ้นไปชนแนวต้านนะและยกตัวขึ้นไปต่อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันคือทางผ่านเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้สักแค่ไหนรุ่มรุ่มรุ่มยกขึ้นมาสักครู่จูนอ่ะข้างล่างเนี่ยไม่มีการชนรักทิ้งเอาไว้เลยแต่ข้างบนเนี่ยย่ำยับแย่ย่ำแย่ยับเยินนะฮะเพราะอะไรแนวรับนี้เหมือนจะถูกทำลายจริงๆตั้งแต่เข้าไลน์แล้วไหมว่าพอเหตุการณ์แบบเนี้ย
แล้วเดี๋ยวอยากได้ไม้อยากให้มันกดตัวทั้งที่ตัวเองมีไม้บายงงนะเพราะว่าเขาชนรับเอาไว้ถ้ายกตัวขึ้นไปทั้งที่เพิ่งชนรับมาครั้งแรกเนี่ยเขาจะต้องสู้ราคากันเหนื่อยเป็นไอ้นี่ผมผมและผมตอนที่เรามีไม้บายอยู่ข้างบนเราจะต้องภาวนาไม่ให้ชนรับแบบนี้เพราะถ้าเกิดชนจะมีวอลุ่มบายเข้ามาซึ่งเราจะอยู่ในทางเดียวกันกับคนส่วนใหญ่เดี๋ยวตอนที่กราฟเขากดตัวลงมาเกี่ยววอลุ่มพวกนั้นเนี่ยเราจะซวยไปด้วยแต่มันจะยังคงไปเกมบายได้มีแต่ให้เสมอไม่ว่าจะทางไบแอดทางฝั่งตัวเองหรือฝั่งตรงข้ามนะต้องมีแผนรับมือเสมอถ้าอยากจะให้คู่นี้รักษาเอาไว้ได้นะเป็นการไม่ได้ชนไม่ได้ทำลายนะรักษาไว้ได้ตลาดจะต้องทำอะไรเขียนสิอ๋อคนละอันโอ้สามโปรแกรมวาดตัวนี้มีวอลลุ่มบายเข้ามาตลาดจะต้องทำอะไรมันจะต้องเคลียร์วอลลุ่มไอ้วอลลุ่มบายการที่เราอยู่แบบนี้วอลลุ่มบายชุดนี้ต้องอยากให้มันยกตัวขึ้นเพื่อที่จะทำกำไรเพิ่มแต่ทางกับการจากรูปกราฟในปัจจุบันแล้วต้องอยากได้การกระชากลงมาให้ไม้บายเนี่ยขาดทุนแต่เราจะยืนอยู่ให้ได้นั่นคือการสร้างกล้ามปูหรือเคลียร์วอลลุ่มออกไปนั่นเองโอ้ยอธิบายเรื่องอะไรอยากให้กราฟขึ้นเขาต้องเคลียร์วอลลุ่มบ่ายอยากให้กราฟลงเขาต้องเคลียร์วอลลุ่มเซลล์แค่นั้นจริงๆเออใช่อธิบายอะไรเยอะแยะอยากให้กราฟขึ้นแค่ต้องมาชนรับต้านอยากให้กราฟกดตัวลงแช่วอลลุ่มเซลล์ตรงนี้ใครบอกไม่ออกบ้างนะเพราะว่าจริงๆมันเชิงลึกตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วใครที่ยังย่ำอยู่ที่พื้นฐานในเรื่องของยังไม่เข้าใจเรื่องคำศัพท์อยู่นะครับมีคอร์สนะฮะเออเปิดอันนี้เลยเปิดได้ยังเนี่ยคอร์สไม่สมประกอบนะครับเพราะเนื้อหาจริงๆมันก็ไม่มีวันจบอย่างนั้นสรุปเนื้อหาผมจะอัปเดตพวกเนื้อหาเรื่อยแต่ว่ามันหนักที่โครงสร้างมากกว่าโครงสร้างของเนื้อหา
้าเกิดโครงสร้างทำเสร็จทำได้ทำจบไอ้เนื้อหาใหม่ๆเนี่ยมันก็แค่การเทรดเหมือนการไลฟ์ในแต่ละวันนะครับแล้วเก็บข้อมูลชุดที่ไลฟ์หรือชุดที่อธิบายเนี่ยเอามาเป็นตัวอัปเดตในแต่ละวันเรื่อยๆเรื่อยๆอันนั้นไม่ยากแต่มันอยู่ที่โครงสร้างของชิ้นงานมากกว่าจะจับอะไรไปโยงใส่ตรงไหนต้องใช้โปรแกรมอะไรบ้างรูปพงรูปภาพนี่ก็ส่งลิขสิทธิ์นี่ต้องเคลียร์ออกเพราะมาทำเป็นอีบุ๊กเป็นหนังสือดิจิตอลออนไลน์อ้าวอันนี้ที่เป็นซับก็จะบอกถึงซับคือแบบไหนเอฟเฟกต์เป็นยังไงจากภาพรวมมันอาจจะดูงงไปก็เป็นภาพที่ดีขึ้นมาหน่อยนะฮะเอ้าไปไหนไปทำอะไรอีกรับแนวต้านขนาดเนื้อเทียนหรือว่าการ์ดแท่งเทียนเฉยๆยังต้องกระจายออกมาขนาดนี้ต่อเนื้อหาพอเป็นในสไลด์เนี่ยอาจจะเป็นแค่ชื่อเฉยๆพอเห็นเป็นชื่อที่มีสีเข้มแบบนี้มันก็อาจจะคลิกได้ซึ่งก็จะโยงมาหาพจนานุกรมของศัพท์เฉพาะตัวแต่ละศัพท์ที่จะมีเนื้อหาอยู่ทั้งวิธีใช้ทั้งการมองหาแบบนี้ก็จะเป็นซับและรับต้านลูกผสมไอ้รับต้านอยู่ด้วยกันเป็นรับต้านลูกผสมเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นก็คือแนวต้านใช่ไหมวอลุ่มของแนวต้านเนี่ยขึ้นมาขึ้นรถมาเสร็จปุ๊บก็จะวกกลับไปหาอยู่ดีนะเหมือนหิวโหยนี่วิธีการเคลียร์หรือว่าเอฟเฟกต์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากชนรับชนต้านลูกผสมปืนกล้วยอันนี้ชนรับมีวอลุ่มบายเข้ามามีวอลุ่มบายเข้ามาคงค้างเอาไว้แล้วก็เริ่มสะสมบายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาทุบกวาดเป็นปืนกล้วยที่ผมเรียกครั้งหนึ่งจบแต่ถ้าเกิดเป็นการรันเทนหน้าตาเหมือนกันแต่จะไม่มีการชนรับทิ้งเอาไว้เลยนี่ก แล้วจะทำให้ไม่ง่วงดีขึ้นไปดีขึ้นไปเอาอะไรมามั่นใจก่อนจะเซลล์เนี่ยต้องถามก่อนเอาเหตุผลไหนไปเซลล์ผมบายนี่ผมยังมีเหตุผลที่1725ที่ต้องยกตัวขึ้นไปเคลียร์
แล้วเซลล์เนี่ยเอาเหตุผลในไปเซลล์ถ้าคุยกันภาษาเทคนิคผมนะเทคนิคอื่นก็ไม่ก้าวไก่อยู่แล้วมันคือเท่ากับสิบถามย้ำกลับไปหาเท่ากับสิบอย่างเดียวเลยเอาเหตุผลในเซลล์มีไส้ที่ชนรับทิ้งเอาไว้เหรอถึงได้เซลล์ไม่ส่วนใหญ่ราคามันสูงส่วนใหญ่มันต้องไปเคลียร์บ้างแหละใช่เขาเคลียร์แต่เคลียร์ที่ไหนนะฮะวอลลุ่มคงค้างที่เขาต้องเคลียร์ไม่มีด้วยซ้ำก็ข้างล่างมันไม่มีถ้าจะเคลียร์ฟอลโล่แค่นี้ก็เคลียร์ได้ข้างล่างไม่มีการชนรับทิ้งเอาไว้เลยไม่มีราคาให้กลับลงไปแต่ข้างบนมีชนต้านทิ้งเอาไว้มีราคาให้กลับขึ้นไปเก็บเหตุผลบายมีเพียบเลยแต่เหตุผลเซลล์ไม่มองไม่เห็นนะฮะอันนี้เดี๋ยวชนต้านก็มองขึ้นต่อซับนี้เป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับอันนี้จะคอนเฟิร์มว่าขึ้นต่อได้เนี่ยให้ดีต้องชนต้านวอลุ่มเซลล์ต้องเข้ามาถึงจะชัวร์กว่าถ้าเกิดยังไม่ชนตามอะไรที่ยังไม่ชนเห็นบ่อยนะฮะจะเสียใจภายหลังถ้าเกิดเข้าไปเล่นก่อนนะผมไม่ต้องไปโฟกัสหรือว่าเครียดอะไรเลยนะครับผมแสงไม่ได้เลยต้องมีไฟกลมๆนะจริงๆเนี่ยเตรียมฟิวเจอร์บอร์ดไปเลยซื้อมา3 แผ่นใช้ฟิวเจอร์บอร์ดแทนอินสกรีนก็ได้นะมันตัดภาพพื้นหลังได้อยู่แค่ผมไลฟ์ไปแล้วก็เปิดกล้องไปเนี่ยอยากจะดูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อวานเป็นลอยกระทงไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันไม่ได้รู้เรื่องข่าวคราวอะไรข้างนอกเขาเลยนั่งอยู่แต่แบบนี้นะฮะง่วงก็ง่วงมาทีแรกกะว่าจะพาสกอปปิ้งแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาโหดนะครับคิดว่าแต่ละคนคงจะไม่มีไม้หรือว่าพอตที่โล่งๆแล้วอยากได้ไม้สกอปปิ้งกันใช่ไหมน่าจะเครียดกันอยู่นะน่าจะแก้พอร์ตกันอยู่อะไรทำนองนั้นสำหรับการแก้พอร์ตเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันมีปัญหาแหละพยายามที่เล่นทางเดียวนะประคองให้เล่นทางเดียวให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดได้เฮดเล่นอีกทางหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามันจะยากแหละยากสำหรับการแก้ไม้นะ
เล่นได้ไหมเออถ้าเล่นไม่ได้จะไม่เล่นไม่เล่นได้เอาเปล่าเอาเปล่ามีใครอยากได้ออเดอร์สกอปปิ้งกดหนึ่งให้หน่อยฮะเช็คหน่อยเช็คหน่อยแต่ถ้าเกิดติดออเดอร์อยู่ยังไม่พร้อมที่จะออกไม้ใหม่แบบเคลียร์ก็ไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าหนึ่งน้อยแสดงว่าส่วนใหญ่ไม่อยากได้สก๊อปปิ้งนะว่าส่วนน้อยพิมพ์หนึ่งมานะฮะแสดงว่าส่วนใหญ่พิมพ์ไม่พิมพ์คุณก็มีคนอินโดนีเซียมาฟังด้วยนะเนี่ยเขาจะเข้าซูมแต่เข้าไม่ได้เฮลโหลเซอร์แอมอินอินโดนีเซียมีคนไปเฮลโหลด้วยนะฮัลโหลเวิลด์ราคาสก๊อปปิ้งถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยนะครับเล็งบายผมบอกแล้วภาษาใบ้ภาษาภาพถ้าพยายามทำแล้วมันสื่อสารออกไปแล้วรู้เรื่องได้เนี่ยอย่างน้อยๆมันตีตลาดได้ทั่วโลกนะฮะแม้ไม่รู้ภาษาก็ตามไอตัวแก้ตัวนั้นกดไปครบหลอดแล้วใช่ไหมมาใจเย็นพี่กำลังจะกด scoping by นะครับอันนี้ถ้า scoping หรือว่าพอไม่ทันเมื่อสักครู่นี้ต้องมาดูในจุดนี้จุดนี้เนี่ยเขามีอะไรจุดนี้เขามีมีซับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ทันในจังหวะแรกจังหวะที่หนึ่งที่เรากดเนี่ยสก๊อปได้เพราะว่าจริงๆต้องไปเหนี่ยวข้างบนมาก่อนนะอยากให้เขาไปเหนี่ยวแนวต้านมาก่อนแล้วมาใช้พื้นนี้เห็นไหมฮะมันเป็นซับเป็นจุดย่ำของราคาก็ใช้พื้นนี้เหยียบในการยกตัวขึ้นสก๊อปบายแต่ก็อย่าลืมว่าตรงนี้ก็มีซับในการดีดตัวส่วนจุดที่จะยอมแพ้ไม่ได้ไกลจุดที่จะเสียหายไม่ได้ลึกแค่ตรงนี้กดเป็นหลอดก็ได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพอร์ตเนี่ยนะใช่พอร์ตนี้แหละพอร์ตนี้มีค่าคอม2 เหรียญเข้าเมื่อคืนกดไปเกือบหลอดนะฮะก่อนที่จะดินขึ้นมาแต่ไม่รอดไปซะก่อนเห็นเขาบินแบบ
สวยๆแล้วมันแน่จากวันล่าสุดวัน16/3ก็พอก็อย่างนี้บิตคอยโอ้ยได้ไม่ค่อยสวยเลยได้1711พูดบายบายบายมาอย่างเดียวนะบอกให้เล่นบายอย่างเดียวพอกดจริงดันกดเซลล์หลายครั้งเนี่ยผมพยายามสื่อสารทางออเดอร์ก็มีนะฮะตรงนี้มันน่าจะพอที่จะเห็นชัดเจนว่าเซลล์จากการที่ยังไม่ถึงต้านและเป็นซับเป็นจุดเด้งของราคาแน่นอนมันเป็นการสต็อปปิ้งมันหาจังหวะในการดีดตัวเฉยๆไม่ได้หาจังหวะในการกลับตัวเพราะฉะนั้นเป้ามันใกล้มันสั้นนิดเดียวตรงนี้พอเราเห็นจริงๆมันจะสบายใจที่สุดและกล้ากดออเดอร์ได้เนี่ยไม่ได้เห็นแค่เป้าหมายหรือว่าจุดเข้าออเดอร์แต่มันหมายถึงการมองเห็นจุดที่เราต้องยอมแพ้ถ้าหาตรงนี้ไม่เจอเนี่ยเราจะปล่อยจนกว่าสายพานเราจะขาดจนกว่าออเดอร์มันจะมีปัญหาแต่พอเรามองเห็นแล้วเรารู้ตัวแล้วว่าเราต้องแพ้ตรงนี้ก็ SL แค่นี้เองแล้วตรงนี้เป็นจุดเด้งมันยังไม่คอนเฟิร์มในการเทรนต้านเลยท้ายที่สุดเนี่ยแม้ใจลึกๆจะบอกว่าเน้นในเรื่องของบายไป1725ก็ตามแต่ถ้าเกิดหน้างานเขาไม่คอนเฟิร์มให้ในการเทรนต้านนี้มันก็ขึ้นไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่วันนี้เท่านั้นเองอาจจะเป็นวันหน้าซึ่งอาจจะไซด์เวย์แถวนี้ไปก่อนอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะที่จะทำหน้าตาแบบนี้ใหม่ก่อนที่ยกตัวขึ้นไปเชิญต้านแล้วก็ขึ้นไป1725เป้าหมายเราเห็นได้แน่ๆแต่ไปตอนไหนเราไม่รู้นะแค่เราเชื่อว่ามันจะไปแค่นั้นระหว่างทางแล้วก็เหมือนขับรถไปเที่ยวฮะแวะเล่นระหว่างทางแวะเขาเขียวแวะเขาสวนกวางนะแวะคาราโอเกะมันไต่ขึ้นด้วยฮะไต่ขึ้นแบบนี้เนี่ยในเมื่อครั้งแรกช็อตแรกที่เตี้ยกว่าแล้วเรายังบวกไม่ได้อันเนี้ยก็เป็นทรงที่ไม่ค่อยดีเพราะถ้าไม้เซลล์นี้จะบวกแสดงว่ามันต้องเคลียร์แต่ก็ยังไม่ใช่ปัญหาหรอกนะฮะเพราะจังหวะที่เคลียร์เนี่ยมันก็จะเป็นการยกโลขึ้นหรือเปล่าพอเห็นแบบนี้ใน M1 ภาพที่ต้องมองผมไลฟ์ใน YouTube ทิ้งไว้อยู่ไอ้ก่อนที่จะเข้าไลฟ์นี้จังหวะที่กราฟมันจะไปหน้าตามันคือ PA นั่นแหละไม่ได้ทิ้งห่างกันเลยคือญาติกันญาติใกล้ๆกันญาติสนิทกันนะเนี่ยเป้าอยู่1725ถ้าเกิดเป็นคนอื่นอาจจะตะบี้ตะบันบายไปแล้วนี่สำหรับการยกตัวขึ้นแบบนี้
แล้วไม่มีออเดอร์เลยนะครับการที่ไม่มีออเดอร์เลยแล้วเห็นการยกแบบนี้พร้อมที่จะเบรกการที่พร้อมจะเบรกแบบนี้มากดบายทีหลัง follow ตามมาบายบายบาย follow ตามแล้วสุดท้ายกราฟไม่เบรกกดตัวลงมาแค่นี้พอร์ตบินพอร์ตบินเสร็จปุ๊บยังคงอยู่ในรูปของเกมบายอยู่เหมือนเดิมได้ปกติชนรับต้องเปลี่ยนเป็นเกมเซลล์แหละแต่พอเวลาที่มันเลยมันก็แค่เลยรับผ่านใช่ลงมาเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้อิงตามเนื้อเทียนแท่งเทียนอะไรเลยในเนื้อหาใจความสำคัญของมันเราใช้เนื้อเทียนแท่งเทียนพวกนี้มาประกอบการมองภาพที่มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใจความสำคัญเนี่ยมันต้องรู้เชิงลึกอยู่แล้วว่าก่อนที่เขาจะยกตัวขึ้นไปตรงนี้เขาไปชนในรับไหนไหมแล้วการทำนิวโรมาแบบนี้นะเขากลับลงไปที่ราคานี้อีกหรือเปล่าซึ่งถ้าตรงนี้แย่ลงมาชนในรับแบบนี้จะเป็นจังหวะที่หนึ่งมีวอลลุ่มเข้ามาขึ้นไปได้ไม่ไกลสุดท้ายจะต้องวกกลับลงมาเคลียร์เป็นวอลลุ่มที่สองนะจ้าจะลอยลอยนะฮะตามเลยที่ยังไม่ชนกันเหมือนกันนอกจากนะครับชนแนวต้านได้ถ้าตัวนี้ยกตัวขึ้นไปชนแนวต้านแล้วไม่ได้เบรกขึ้นไปในทันทีแต่มีการย่อก่อนมันจะต้องตีเป็นปมไม่ได้แล้วว่าตรงนี้มีวอลลุ่มเซลล์เข้ามาร่วมเซลล์เข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้เซลล์ตัวนี้ถ้าไม่ขึ้นทันทีก็กดตัวลงมาแล้วกลับขึ้นไปเคลียร์อยู่ดีแต่จริงก็อยากให้ชนเอาต้านนะครับอันเนี้ยสร้างแนวรับขึ้นมาใหม่แหละของเก่าเนี่ยสบายใจแหละในเรื่องของการที่เหลือวอลลุ่มบายที่ต้องกลับลงไปเก็บไม่มีเหมือนเดิมก็ที่เขายกตัวขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะลงไปไม่ชนแนวรับในทับเฟส H1แล้วก็ไต่ขึ้นมาโอ้ยถ้าขึ้นเยอะกว่านี้จะสวยกว่าแต่ก็ติดน่าจะเป็นซับนี้1-2ที่ผมบอกเห็นไหมผมก่อนถ้าเขายกตัวขึ้นมาชนแนวต้านก่อนใหญ่แค่นิดนึงก็ได้แล้วมีการย่อแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับการย่อเพราะแรงเซลล์ของคนส่วนใหญ่นะหรือมหาเศรษฐีสักหน่อย
รอคอนเฟิร์มเดี๋ยวขอล็อกอินตัวพอดหนึ่งสุดท้ายยังกำไรอยู่แล้วนะถึงทรมานทรกรรมขนาดนี้ดูกันไหมฮะ137ในตำนานเนี่ยเนี่ยได้ไหมเซลมาควรทีพีตรงไหนดีครับเวลาถามมาก่อนกดออเดอร์เนี่ยทำไมถึงกดเซลมาครับเราต้องมองเห็นทีพีก่อนเราต้องมองเห็น SL ก่อนที่เราจะมองเห็นจุดที่เราจะเข้าง่ายไหมนั่นหมายความว่าเราต้องมองเห็นเท่ากับ10ก่อนอ่าสก๊อตมันจะเด้งให้มั้ยหรือเปล่าขนาดไม้บ่ายแบบนี้ยังบวกได้ทุกไม้เลยแล้วชุดนี้ควรห่วงไว้นะฮะทำไมต้องห่วงเอาไว้เราจะเห็นว่าสำหรับออเดอร์ชุดนี้เขาจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าเป็นที่อย่างหนึ่งถ้าเกิดนึกภาพ SL ที่ลงอาคมของผมได้นะทำไมมันถึงลงอาคมแล้วทำไม SL พวกนั้นมันถึงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างที่บอกนะฮะทุกครั้งว่าอย่างเงี้ยพอกำไรเสร็จปุ๊บผมตั้ง SL กำไรหน้าไม้เมื่อไหร่มันจะดูดกลับลงมาหาทันทีเนี่ยไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตามทีนี้ดูดลงมาหา SL แล้วก็ชวน SL ไปทุกครั้ง
ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนมันก็ต้องหาว่ามันไม่ใช่แค่การรับรู้แล้วก็นึกขำกันเฉยๆนะว่าเป็น SLR ฐานแต่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยในเมื่อเป็นแบบนั้นเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นมันมีอะไรที่เป็นจุดทำให้เราเกิดแบบนั้นมากกว่าและอันนี้ผมก็ได้เห็นในเรื่องของทรัพย์ถูกไหมพอได้เห็นในเรื่องของทรัพย์เนี่ยการตั้งออเดอร์ในจุดที่อยู่ข้างหลังจุดเด้งของราคาปล่อยให้เขาเด้งก่อนเนาะให้เขาเด้งก่อนแล้วค่อยชนเอเดวกำไรหน้าไม้เวิร์กกว่าจากที่เปิดปุ๊บชนเอเดวปั๊บกลายเป็นเปิดปุ๊บเอเดวไม่สามารถลงไปหาได้ง่ายๆซึ่งถ้าหากว่าลงไปหาได้เนี่ยแบบนี้ถ้าได้บายต่ำกว่านี้จะโอเคมากเพราะอะไรเพราะไอ้จังหวะที่เขากดตัวลงมาเขาจะต้องมาเด้งซับออเดอร์ไหนก็ตามหรือเป็น SL ก็ได้นะครับตรงนี้มันคือซับเนี่ยจุดย่ำของราคาเนาะตอนที่เขาดึงกลับลงมาเราต้องรับรู้หรือรู้ล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะครับไม่ต้องมาตกใจทีหลังนะว่าเอ๊ะมันกดลงมามันกดลงมานะครับผมว่าน่าจะไม่ถึงขั้นนั้นกันมั้งก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปถ้าเกิด SLSL สังเกตดูว่ามันอยู่หลังครับราคาบิตอาร์คเนี่ยกดตัวลงมาชนมันก็จะเด้ง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 ก็จะไม่ชนได้แล้วสักทีในทางกลับกันนะเด้งเด้งเด้งก็อาจจะทะลุได้ซึ่งถ้าทะลุซับมาได้แปลว่าต้องชนแนวรับนี้แน่ๆและแรงทะลุอาจจะมาถึงตรงนี้ก็ควรมองลงไว้อยู่ดีทวนถึงได้ไปหนึ่งภาพ SL กำไรหน้าไม้หรือว่าวิธีการหา SL ที่ลงอาคมได้อย่างนะฮะมันแค่อยู่ข้างหลังจุดเด้งของราคาเท่านั้นเลยไม่มีอะไรประกันว่าจะกันได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันจะไปชนได้ยากอ๋อพอเป็นแบบนั้นพูดถึงสกอปปิ้งแล้วสั้นเชียระหว่างทางที่เขาจะไป1725อะไรแบบนี้นะครับพอเป็นระหว่างทางตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประการด่านขุนพลประการด่านสำคัญนะเป็นยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวเพราะถ้าเบรกขึ้นไปได้ถ้าเกิดหลุดขึ้นไปได้เมื่อไหร่มันจะมีการแข่งขันเนาะแข่งเกี่ยวอะไรไม่รู้เลยคาร์บอนเครดิตอย่าทิ้งนะฮะอืม
ตอนนี้เท่าที่ดูข่าวก็คาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตมันยังไม่ถึงแพร่หลายได้ขนาดนั้นเนาะก็จะเป็นการปล่อยให้เช่าก็คือคนที่มีที่หรือเกษตรกรเนี่ยให้บริษัทใหญ่ๆที่ต้องการคาร์บอนเครดิตเช่าพื้นที่ปลูกป่าชายเลนนู่นนี่นั่นเพื่อเอาคาร์บอนเครดิตเพราะว่าพวกนักลงทุนรายใหญ่เขามีเงินเขาต้องการผลิตของเพิ่มแต่เขาผลิตเพิ่มไม่ได้เพราะคาร์บอนเครดิตไม่พอถูกบังคับให้ไปหาคาร์บอนเครดิตมาแม้นคุณผลิตสินค้าเพิ่มเร่งยอดผลิตเพิ่มไม่ได้นั่นคือประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดบังคับใช้เหตุผลนี้ไอ้ที่จริงบังคับใช้เนี่ยมันบังคับแล้วแต่ว่ามันเป็นแค่การนําเข้าส่งออกเฉยถ้าบังคับใช้ในภาคครัวเรือนไฟฟ้านะครับใช้พลังงานธรรมชาติทุกหลังถ้าไม่ใช้โซลาร์เซลล์การไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่นะครับพวกไฟบ้านต่างๆเนี่ยก็มาจากพลังงานฟอสซิลที่เอาไปเป็นพลังงานความร้อนแล้วก็ปั่นไฟฟ้าเก็บเอาไว้แล้วก็ส่งออกมาให้ภาคครัวเรือนได้ใช้นั่นจึงเป็นตัวเปิดไฟหนึ่งดวงนะถ้าไม่ใช่ไฟ LED ที่กินไฟน้อยกว่าผลิตไฟได้มากกว่าให้แสงสว่างเนี่ยได้มากกว่าเปลืองไฟน้อยกว่าก็แบบนั้นก็ถือว่าเป็นการลดคอสในการสร้างคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็เก็บเป็นเหมือนหนึ่งแต้มนะเวลาคำนวณเขาน่าจะคำนวณในเรื่องของเราลดได้เท่าไหร่จากของเดิมเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของเก่าของเก่าป่าเก่าอะไรพวกนี้จะได้ราคาน้อยตอนนี้ยังเป็นคำครหาในเรื่องของมาตรฐานสำหรับคาร์บอนเครดิตเพราะคนที่ตรวจเนี่ยมาตรฐานของไทยมันเป็นแบบเกรดต่ำทั้งที่เหมาะสมแล้วก็ลดคาร์บอนเครดิตได้แทบจะมากที่สุดในโลกเลยตอนนี้คาร์บอนเครดิตประมาณ3 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ1 ลูกบาศก์เมตรเหมือนกับการวัดไอ้ธนาคารต้นไม้เลยนะ58 ต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นหรือว่าไม้ที่อยู่ในรายชื่อ58 ต้นไม้ที่ปลดล็อกที่ทางธ.ก.ส.เขาให้เอาต้นไม้เนี่ยวัดขึ้นมา120 เซนแล้วก็วัดรอบวงตรงนั้นนะแล้วก็ดูว่าสูงเท่าไหร่เอามาคูณหาต่อ1 ลูกบาศก์เมตรนั่นคือวิธีคำนวณหามูลค่าของต้นไม้1 ต้นและ1 ลูกบาศก์เมตรนั่นคือคาร์บอน1 ตันเวลาปลูกป่าอันนี้ปิดไปแล้วนะฮะไม้เซลล์เวลาปลูกป่าที่จะทำคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็จะได้ทั้งมูลค่าไม้และมูลค่าคาร์บอนเครดิตต้นไม้มันกินคาร์บอนหรือมลพิษพวกนี้ไปเป็นอาหารในการสร้างต้นไม้ไอ้ถ่านที่เราเอามาใช้เผานะฮะเอามาใช้ปิ้งย่างเนี่ยมันคือคาร์บอนไอ้ก้อนดำๆเนี่ยนั่นแหละส่วนที่เหลือที่จะเอาไปเผาเป็นฐานก้อนดำๆออกมาเนี่ยมันเหมือนการที่เอาผ้าไปเปียกไปรีดเอาน้ำออกไปรีดทุกสิ่งทุกอย่างออกแล้วเหลือเพียวๆเลย
นั่นคือคาร์บอนถ้าเอากิ่งไม้มาบิดแล้วพวกสารอาหารมันออกได้เนี่ยคิดว่ามันก็เป็นถ่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอะไรอะตัวที่สามารถย่อยสลายได้เนาะนั่นคือคาร์บอนมนุษย์หายใจเอาอากาศไปเป็นอาหารในปอดต้นไม้ผลิตอากาศแล้วมนุษย์ผลิตคาร์บอนคาร์บอนก็เป็นอาหารต้นไม้แต่พอมันมากเกินไปมนุษย์อยู่ไม่ได้ไม่เกิน50 ปีที่มนุษย์อยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามที่ไทยได้การประเมินของคาร์บอนเครดิตต่ำเพราะคนไทยไม่กระตือรือร้นนี่แหละเนื่องจากเมื่อก่อนมันมาในรูปแบบของรณรงค์โลกร้อนโค้ดโค้กเอาไม้บายนะครับหนึ่งไม้มองไม่เห็นเลยฮะเขาพูดบางทีพูดเพลินนะครับเออพี่เขาไม่รู้กันโค้ดโค้กเขาออกไปไปอย่างนั้นนะครับบอกแล้วนะคาร์บอนเครดิตทุกอาชีพนะฮะที่มันต้องเจอแล้วก็ทางภาครัฐเขาก็เร่งมาแล้วด้วยผมกลัวแค่อย่างเดียวแค่สมมุติว่าถ้าอนาคตมันถูกบังคับใช้ในภาคครัวเรือนจริงๆมันเป็นเหมือนตั๋วเหมือนสิทธิ์ในการทำกิจกรรมหรือว่าทำอาชีพหรือว่าการอยู่อาศัยเลยด้วยซ้ำนะถ้าอนาคตคนที่ไม่มีกำลังในการผลิตคาร์บอนอย่างไม่มีที่ไม่มีทางแล้วก็ไม่ได้ทำคาร์บอนเครดิตเก็บไว้อย่างเงี้ยคำว่าการใช้การสร้างคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมีทุกรูปแบบอย่างการใช้ไฟฟ้าใช้โทรศัพท์เปิดไฟนะฮะใช้หมดอันนี้คือภาคครัวเรือนถ้าเขาบังคับใช้ก็คือคุณจะใช้ไฟฟ้าได้คุณลดมลพิษให้โลกเนี่ยได้หรือว่ามีคาร์บอนเครดิตในมือเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเอเดากำไรไปแล้วนะฮะ1คาร์บอนเครดิตคือต้นไม้1ลูกบาศก์เมตรเมตรคูณเมตรนะฮะเมตรคูณเมตรเป็นลูกเต๋าอันนั้นคือ1ได้1ตันหรือ1คาร์บอนเครดิตเราก็จะมีสิทธิ์ในการสร้างมลพิษ1ตันอันนี้ยังไม่มีตัวเลขที่ชัวร์เปิดไฟกี่ชั่วโมงหรือใช้ไฟกี่วัตต์ยังไม่ได้ไปดูแต่น่าจะมีสถิติบอกเราจะได้คำนวณได้ว่าชีวิตประจำวันเนี่ยเราผลิตคาร์บอนไปเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดมันบังคับใช้ภาคครัวเรือนจริงๆเนี่ยต้องมีคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่เราถึงจะมีสิทธิ์ใช้ไฟได้อย่างชีวิตปกติแบบนี้เนื่องจากมันไม่ใช่แค่ภาครัฐที่รัฐประหารก็เปลี่ยนกฎหมายหรือไม่ก็โดนไล่ก็เปลี่ยนกฎหมายนะแต่อันนี้มันระดับโลกที่มหาอำนาจใหญ่สุดเขาบังคับใช้ต่อให้มันเป็นรูปแบบสแกมยังไงก็ตามมันถูกบังคับใช้อ่ะแต่ไทยนี่ยังเป็นรูปแบบของอะไรอ๋อชนตาแหละรูปแบบของภาคสมัครใจกลัวอย่างเดียวแค่ถ้าเกิดโตไปไอ้ลูกโตไปอยากจะเปิดร้านอาหารอยากจะเปิดกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีคาร์บอนเครดิตทำไม่ได้เปิดไม่ได้
ทำกิจการไม่ได้จบเลยแบบนี้อนาคตโคตรเหลื่อมล้ำคนไม่มีที่ไม่มีทางยิ่งช่วงนี้ขายที่ขายทางให้ต่างชาติเนี่ยตายบังคับใช้ภาคประเทศระหว่างประเทศอยู่ประเทศคุณผลิตมาเท่านี้ต้องลดให้ได้ไม่งั้นไม่รับสินค้าส่งออกบีบบังคับมาจนถึงเรื่องการกู้เงินแล้วนะครับอย่าคิดว่ามันไกลตัวนะเราถูกคนไทยนี่มองเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันดูจริงจังเกินไปพอเป็นเรื่องจริงจังหรือเป็นเรื่องที่มันดีเกินไปเนี่ยมักจะหัวเราะใส่มันพอหัวเราะใส่มันเนี่ยมันแบบมุ่งไปทำดีอะไรแบบนั้นชีวิตจริงมันไม่มีหรอกอะไรอย่างนี้เรื่องการรณรงค์ทำสิ่งดีๆมันก็เลยถูกกบไปมันไม่ใช่แค่การมองหาช่องทางในการทำกำไรรางวัลเครดิตแต่ถูกใช้เป็นภาคบังคับใช้ถ้าเรายังอยู่ในกฎหมายอยู่ยังอยู่ในประเทศอยู่ก็ต้องทำเมื่อก่อนมันรณรงค์เฉยๆหรอกภาพลักษณ์จะเป็นนี้แต่มาสมัยนี้เป็นภาคบังคับบังคับระหว่างประเทศประเทศไทยผลิตเท่าไหร่ไม่รู้แต่จะเป็น Net Zero ในอีก10 ปีคอนเฟิร์มขึ้นแล้วไม้บายสบายใจไม้เซลล์หาทางติดให้ได้จังหวะบายผมใช้พื้นนี้แค่นั้นเลยแต่ไม้แรกทำไมไม่ใช่ไม้บายทำไมถึงเป็นไม้เซลล์เพราะมันยังไม่ชนอากาศนี่คือความสำคัญของการชนต้านชนรับอันนี้เห็นไหมถ้ามันจะไปมันสร้างหนวดกุ้งไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นหนวดกุ้งทุกรับทุกต้านแล้วบอกว่าจะเก็บสั้นๆตอนมันย่อทำหนวดกุ้งนะครับมองจอใหญ่กล้องอยู่ในโน้ตบุ๊กจอเดียวกันนี่แหละอาจจะมองเอียงนิดนึงคาร์บอนเครดิตผมว่ามันถ้าโดนบังคับใช้จริงๆเนี่ยตอนนี้มันขนาดเป็นแค่กระแสยัง1คาร์บอนเครดิต1เหรียญนะต่อ3ดอลลาร์หรือประมาณ100กว่าบาทสำหรับมาตรฐานไทยอันนี้คือคนยังเริ่มพูดถึงกันเยอะขึ้นเริ่มรู้จักกันเป็นวงกว้างแล้วก็มีคริปโตที่เป็นตลาดใหม่มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเวลาจะมีลูกให้เลี้ยงหมาหนูทดลองเลี้ยงแม่นมสักอย่างมันก็เลยทำให้เข้าใจในเรื่องคาร์บอนเครดิตง่ายขึ้นสำหรับคนในประเทศจริงๆมันไม่ไกลตัวนะแล้วก็ไม่ได้ยากแค่มันจะให้ใครมาตรวจสอบว่าจะได้คาร์บอนเครดิตเท่าไหร่เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเฉยๆมันเลยต้องทำเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่เพราะว่าแค่เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไฟนีออนไปเป็นหลอดไฟ LED หรืออะไรก็ตามโซลาร์เซลล์ก็ตามแบบนั้นก็เอาไปเข้าเป็นแบบประเมิน
ลดคาร์บอนได้แล้วเปลี่ยนจากรถน้ำมันไปเป็นรถไฟฟ้าปกติใช้ในงานอุตสาหกรรมนี้วิ่งกี่กิโลปกติแล้วแบบสันดาปผลิตเชื้อเพลิงผลิตคาร์บอนมาสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยด้วยระยะทางอาจจะ1,000 กิโลผลิตมา500 ตันพอเปลี่ยนไปใช้เป็นรถไฟฟ้าไม่ผลิตเลยไม่ผลิตคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเลยก็แสดงว่าประหยัดได้ลดคาร์บอนเครดิตได้ให้ลดคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศได้500 ตันก็ได้500 เครดิตมันอยู่รอบตัวไม่ใช่แค่ปลูกป่าปลูกป่ามันเป็นวิธีเหมือนเดินเข้าร้านอาหารตามสั่งแล้วบอกว่ากะเพราไก่ไข่ดาวมันเป็นวิธีสิ้นคิด ไม่รู้กินอะไรก็กินกะเพราคนไทยต้องหมดตัวเป็นนี่ที่มันดีกว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้หนักหนาพอสมควรนะเพราะว่าปัดไปปัดมาเนี่ยก็มีแต่เรื่องเจ้าใหญ่ๆดังๆในตลาดพวกสยามบล็อกเชนไอ้อะไรนะสยามแล้วก็ออกมาขอโทษนี่เทรดได้กำไรดียอมรับวิเคราะห์แล้วมองเว็บเทรดระดับโลก FTX พลาดไปเนี่ยอย่างที่บอกต่อให้เป็นตัวจริงในตลาดอยู่แนวหน้าของตลาดยังไงก็ตามผมยังไม่เคยเห็นใครที่บอกว่าวิธีนี้วิธีเซฟหรือว่ากำไรแล้วเป็นหนึ่งเดียวมาตลอด40-50 ปีโดยที่ไม่แพ้เลยไม่เห็นมีตัวจริงก็จะต้องมีจังหวะแบบนี้หรือที่ผมบอกว่ามันต้องแตกแน่ๆซึ่งผมไม่ได้บังคับให้มันแตกหรือว่าจงใจให้มันแตกในแต่ละครั้งจงใจทำกำไรทั้งนั้นนะฮะถ้าตามแต่ช่วงแรกๆเนี่ยไม่ไปดูเชิงก่อนก็คงจะดีเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจังหวะดีๆจะมาได้ถึงตอนไหนซึ่งแบบนี้บอกเลยว่าอาจจะกำไรสำหรับผมเนี่ยนะถ้าการเทรดจริงๆเลยเหมือนซื้อหวยในใจนะก็อย่างที่รู้ผมสะสมบายพลาดช่วงนี้มาสะสมใหม่ช่วงไหนจำไม่ได้สักช่วงก็สะสมบายอยู่แล้วนะขึ้นมาแบบนี้ก็คงจะน่าจะ20-30,000 เหรียญน่าจะเป็น10 เท่าอยู่แต่อ่ะกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่ใช่ทางที่ผมสะสมผมอาจจะสะสมเซลล์มันก็ไม่มีเซนช่วงนี้ด้วยสมมุติสะสมเซลล์อะแล้วมันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้จะไปแก้จังหวะไหนอันนี้คือการยอมรับก่อนยอมรับต่อกราฟที่เป็นยอมรับต่อสิ่งที่ตลาดมันเป็นก่อนว่ามันโหดจริงไหมอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายหรือว่าไปโทษคนนั้นคนนี้พาเสียเราเหตุเองเราจะเสียหรือเปล่าถ้าเจอเหตุการณ์นี้อันนี้คือการยอมรับข้อเท็จจริงก่อนสำหรับคนที่ต้องการที่จะไปต่อถ้าเห็นเนี่ยเวลาที่พลาดผมจะไม่มานั่งเหม่ออะไรอะลำพึงลำพันใส่ตัวเองอะไรมากมายต้องรีบหาจุดพลาดแล้วก็รีบแก้ไขมันแล้วก็ไปต่อ
ที่เหลือถ้ามีเวลาว่างพอค่อยไปนั่งทบทวนเอานะเพราะกราฟมันยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นการเกิดแบบนี้ผมถึงบอกถ้ามันจะเสียมันต้องมีอ่ะไอ้การเกิดเหตุการณ์ไม่ใช่แค่พุ่งแค่นี้อันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยตายเพราะชุดนี้แต่สำหรับคนที่ MM เซฟมากๆอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นสไตล์การนำเสนอที่หล่อที่สุดและดูเหมือนปลอดภัยที่สุดรักษาเงินทุนที่สุดมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและผมพูดอยู่นี้มันอาจจะเป็นกำลังทำให้เข้าใจผิดอยู่ก็ได้แต่จากที่ทำมารู้สึกทำไปทำไมพอรักษายืนได้มันต้องมีอะไรที่มันคุ้มค่าเหมือนกับการสะสมออเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่โอเวอร์เทรดซะทีเดียวมันเซฟกว่าเดย์เทรดเพราะอะไรทำให้ดูไปแล้วเดย์เทรดถ้าจะเก็บวันละนิดวันละหน่อยนะเก็บเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมาตลอดเก็บวันต่อวันสก๊อปปิ้งแบบนี้ไม่มีไม้ค้างเหมือนจะดีมันทำได้ทุกวันหรือเปล่าแล้วเวลาโดนทีหนึ่งเนี่ย2-3 เดือนที่ทำกำไรสะสมมาจากการตีหัวเข้าบ้านหายหมดเลยนะเนี่ยเราสำหรับคนที่เป็นงานอดิเรกไม่มีปัญหาขอแค่รักษาเงินทุนไว้ได้นะแต่สำหรับเทรดเดอร์ฟูลไทม์บอกแล้วไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับการที่ไม่ได้ไม่เสียแล้วไงแต่รอดอย่างเงี้ยใช้กับเทรดเดอร์ฟูลไทม์อย่างผมไม่ได้นะเพราะไม่สามารถรอดได้ถ้าไม่มีเงินมาหล่อเลี้ยงในแต่ละวันมันไม่ใช่งานอดิเรกที่มีรายได้ทางอื่นแต่ตรงนี้รอเงินเดือนมาเติมเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ได้ทำงานประจำมา3-4 ปีแหละมันถึงต้องมีช่องทางที่หลายคนชอบมาปรึกษาหลังบ้านเพราะอยากเทรดฟูลไทม์ต้องมีทุนเท่าไหร่ต้องเทรดให้เป็นขนาดไหนถึงจะอยู่แบบฟูลไทม์ได้อยากไปเทรดแบบนั้นอยากออกจากงานเดี๋ยวก็หาว่าแนะนำแบบผิดๆอีกนะแต่มันคือสัจธรรมมันคือข้อเท็จจริงมันเป็นสิ่งที่คนไม่อยู่ในจุดที่มีรายได้ทางเดียวจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้กำลังจะบายโอ้ยอย่างหนึ่งเจ็ด1-2-1ไม้เอ้าแม่เมื่อกี้รอแล้วไม่มาไม่เป็นไรชนตรงเนี้ยชนแนวต้านแล้วเห็นไหมสิ่งที่เรารับรู้แล้วตอนนี้คือการคอนเฟิร์มโดยการชนต้านตรงนี้ย่อลงมาเราจึงบายแล้วค่อนข้างมีแววที่กลับไปครั้งนี้มีโอกาสจะทะลุไปได้ถ้าไม่ติดจริงก็เป็นตัวที่เป็นครั้งที่3ครั้งที่4
ก่อนที่จะชนแนวต้านแม้จะมองขึ้นตอนกดออเดอร์ผมก็กดเซลล์ไปตามตลาดจับมองขึ้นแล้วกราฟต้องเป็นในรูปแบบไหนต้องใช้ภาพหรือว่าต้องทำอะไรเนี่ยเพื่อเป็นองค์ประกอบในการยกตัวขึ้นไปมันก็ต้องสะสมบายก่อนต้องเคลียร์เซลล์ต้องเคลียร์บายสะสมเซลล์ทำยังไงเลยรับผ่านไส้ไม่ถึงอีกรับหนึ่งแล้วยกตัวขึ้นไปเป็น PA ใช่ไหมเป็น PA และยังไม่ถูกทำลายยกตัวขึ้นไปย่อมาไม่ถึงแนวรับย่อมาไม่ถึงแนวรับนั่นก็คือ volume buy ยังไม่ได้ขึ้นรถอีกเลยก็จะมี volume buy ที่เรียกว่าเป็นเม้าเป็นวิญญาณอย่างเราติดสอยห้อยติ่งไปเล็กๆน้อยๆทีเนี้ยถึงแม้จะเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดเขาลีลามันก็มีวอลุ่มเพิ่มขึ้นมามีผีตายซากเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงในจังหวะที่เขาจะไปแต่ต้องออกออเดอร์การตกรถไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยมันก็คอนเฟิร์มแล้วการเป็นปืนกล้วยเคลียร์ลูปเล็กๆเหมือนเราจะกระโดดนะฮะการที่เราจะกระโดดเนี่ยมีใครกระโดดแบบยืนตัวตรงแล้วกระโดดให้มันได้สูงๆเนี่ยก็ต้องมีย่อเขาย่อลงมาย่ออย่างเงี้ยจะนั่งปึ๊บย่อเขาไม่จะกระโดดสูงเอาอะไรเตะกลับมามีทักไหมเนี่ยแถวเนี้ยเมาส์ประกาศกลับมาบินขึ้นไปสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเหตุการณ์ณตอนนี้ที่บินอยู่อย่าย่อเชียวนะอย่าขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วย่อเชียวนะเพราะอะไรเพราะถ้ามันย่อมันคือกล้ามปูไอตัวที่จะเหนี่ยวนำทำให้ราคายกตัวขึ้นไปต่อเนี่ยหรือทะลุขึ้นไปได้เนี่ยมันมีแค่เหตุการณ์นี้แต่ถ้ามันย่อลงมาเนี่ยมันหมายความว่าไอตัวปิดออเดอร์อยู่ไหนมันจะหมายความว่าไอวอลลุ่มตรงนี้ที่ชนแนวต้านไปเนี่ยเคลียร์ไปแล้วจากเดิมเนี่ยเป็นตัวคอนเฟิร์มมาจังหวะ2ถ้าจังหวะ2ไม่กระชากขึ้นไปไม่ทะลุขึ้นไปได้เนี่ยแล้วมุ่งสู่1725เนี่ยมันก็คือกล้ามปูไม่มีวิธีคิดที่ซับซ้อนแค่คิดทบทวนดูดีๆในแต่ละผมแยกให้เป็นเครื่องปรุงไปให้แล้วอะก็ต้องรู้จักศัพท์อะไรบ้างและแต่ละตัวเนี่ยปืนกล้วยหนวดกุ้งก้ามปูพวกนี้หน้าตาเป็นยังไงหน้าที่มันคืออะไรนะและเนื้อหาของมันคืออะไรในสิ่งที่มันทำนะสิบหกเหรียญแล้วมี29ต้อง32ถึงจะ 100% มี3เหรียญอันนี้ไม่ต้องเซลล์ก็ได้นะฮะ
จุดคัดมันจะอยู่ที่นิวไฮหรืออะไรก็ตามที่วงบอกว่าจะไป1.25ได้แล้วแบบเนี้ยพอร์ตใหญ่ของที่แก้อยู่มันก็จะเป็นผลดีกว่าพอร์ตเล็กพอร์ตนี้เป็นแค่เอาค่าคอมมาเทรดหาเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นคัดนิดนึงเสียเล็กน้อยเพราะว่าจุดคัดอยู่ตรงนี้เมื่อจะไปไม่ใช่ทั้งหมดของพอร์ตเนาะกราฟวิ่งแล้วทำไมยังทำให้ตื่นไม่ได้เลยวันนี้นี่พาสก๊อตไปแล้ววันนี้ไงทันไหมฮะสก๊อปปิ้งเนี่ยที่พาสก๊อตเนี่ยเอาไปนั่งดูเมลก่อน5,000แรก63ได้63คืนแต่ก็เข้าใจ ตอนออกออเดอร์ออกไปก็พอหยุดไปแล้วมันยังมีปัญหาเหมือนเดิมก็แค่ต้องแก้ไขสถานการณ์นั่นก็เป็นออเดอร์ที่เราออกเองอยู่ดีนะจะทำไงได้ปล่อยให้มันลากไปก็ต้องแก้นะไอ้ตัวด็อกที่จริงพวกเหรียญพวกเนี้ยจะเห็นว่าผมจะโยนไปเนี่ยไม่ถึงหลอดในแต่ละออเดอร์เอ้ยในแต่ละคู่อย่างบิตคอยเนี่ยที่คัดไปหลอดหนึ่งไม่ถึง100 เหรียญทั้งหมดเดี๋ยวก็กดไปนู่น4.5 หลอด4 หลอดแก้ไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือการแก้แล้วก็การที่ไม่ได้ซอยไม้และเล่นแบบเดย์เทรดไม้ต่อไม้พยายามปิดให้ได้ไม้ต่อไม้ผมบอกว่าสะสมออเดอร์ตอดรวมสุดท้ายแล้วมันได้เยอะกว่าแถมโดนลากแล้วพอร์ตไม่มีปัญหาทั้งที่มันดูเหมือนบาร์โค้ดมันดูเหมือนน่ากลัวแต่ผลลัพธ์จริงๆเนี่ยมันดันเป็นตัวที่เทรดแล้วมันสบายตัวเองที่สุดไม่ต้องกดดันนอนหลับโดนลากก็ได้ราคาดีขึ้นเวลากำไรก็ไม่ได้น้อยด้วยเยอะกว่าเดย์เทรดด้วยเดย์เทรดเนี่ยไม้แรกไม้หนึ่งต่อให้เป็นไม้เทรดจะเทียบเท่าประมาณ5 ไม้ถึง 10 ไม้ของไม้ที่สะสมออเดอร์นะรวมกันอย่างเช่นเดย์เทรดอาจจะ0.1 0.2พอร์ต5,000แล้วถ้าเป็นซอยก็อาจจะ0.02ก็เทียบเท่า5 ไม้ต่อ 1 ไม้ของ0.1 10 ไม้ต่อ 1 ไม้ของ0.2แค่นั้นเลยและเดย์เทรดออกแค่2 ไม้ 3 ไม้ออกแค่3 ไม้แต่จะเห็นพอร์ตที่สะสมออเดอร์ที่ซอยไม้ไว้เนี่ยได้30 ไม้บาร์โค้ดลายตาเลยเนี่ย
มันเหมือนนึกยิงทำไมไปคิดถึงกระบองออกผงเส้นออเดอร์ของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่ใช่ขนาดหรอกขนาดหรอกมันใช่อยู่อยู่มาจากไหนวะบินมาเป็นฝูงเลยแต่หมายถึงเส้นเนี้ยที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ย1714เนี่ยของแต่ละคนเหมือนจะเป็นแค่ราคาเดียวราคาเส้นนั้นมีขนาดเท่านี้แต่การซอยไม้เนี่ยเป็นการดูภาพวงกว้างซึ่งไม่ใช่ราคาเดียวแต่ก็อาจจะเป็นออเดอร์ที่ใหญ่ขึ้นในโซนราคาในเท่านี้แต่ในแต่ละชุดนี่คือหนึ่งออเดอร์ซึ่งข้างในก็จะมีเหมือนอะไรอ่ะจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะฮะอยู่หลายๆล้านตัวหรือหลายๆออเดอร์นั่นเองแต่ให้มองว่ามันคือหนึ่งออเดอร์แต่มันใหญ่ถ้าจนทับไปหมดเลยนะฮะแม่ไอ้มาเอ้ยพร้อมไปแล้วเหรอหนีพร้อมไปแล้วหนีเอ้ย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 อุตส่าห์ทำมาแหละนะสามเหรียญเป็นเหตุให้มันครบ100%เวลาไปก็เร็วจังเป็นไงอีก500 จุดถึงเป้าหมายแทบไม่ย่อตั้งคิวริ่งสต็อปไปแล้วไม่ใช่หรือจริงๆถ้าจะตั้ง SL เนี่ยควรจะตั้งที่1726 1727ขึ้นไปซึ่งอยู่แล้วยังไงก็ไปไม่ถึงอยู่ดีเหลือ200โอ้ยพี่แต่24ซึ่งเป้าหมายของมันคือ25อย่างน้อยๆนะฮะซึ่งอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เผื่อวิวาดกระบองแป๊บเดียวเทลลิ่งสต็อปไม่ทำงานอ่ะบวกไม่ถึง50 จุดทีนี้คอยดูอ่ะเดี๋ยวโฟกัสในโทรศัพท์เราไปดูอีกช็อตหนึ่งที่ผมบอกเอาไว้นะครับว่าต้องรักษาออเดอร์ที่อยู่เนาะออเดอร์ที่อยู่ต่ำกว่า1715ให้ได้มีนัยสำคัญมีผลลัพธ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างออเดอร์ที่อยู่ข้างบนกับออเดอร์ที่อยู่ข้างล่างลงมาหน่อยเนี่ยแบบเนี้ยไล่เก็บทีละเล็กทีละน้อยเซฟเซฟโดนกวาดคืนหมดทีเดียวผมเลยบอกว่ามันไม่คุ้มเทียบกับที่ผมแตก5,000แต่ยังเหลือกำไรที่ทำไปถอนไปเนี่ย10,000 กว่าเหรียญเงี้ย
หรือว่า3เท่าของกองแรกตรงนี้ก็จะกลายเป็นซับทันทีเพราะฉะนั้นออเดอร์ที่เราต้องจัดสรรของมันด้วยนะฮะแน่นอนเป้าข้างบนเรามีได้แต่จุดที่จะได้ออเดอร์ควรจะอยู่ในจุดที่ใช่ด้วย SL ที่ลงอาคมนะคือย่อกลับมาแล้วเด้งซับก่อน SL ที่อยู่หลังซับเป็น SL กำไรหน้าไม้ก็จะโดนได้ยากเพราะเขาจะเด้งเห็นไหมย่อมาก็จะมาเด้งตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นการBuy stop สูงกว่าราคาที่เป็นปลายไส้พวกนี้ขึ้นไปไม่ได้มีความปลอดภัยเลยเพราะมันจะบวกลบบวกลบอยู่อย่างเงี้ยแล้วเกิดมันทะลุซับลงมาได้เนี่ยยาว SL ของเราที่ควรจะตั้งคือเนื้อเทียนไม่ใช่คิดจะตั้งตรงไหนก็ตั้ง SL ไกลอีกทีนี้นะแล้วผมเล่นตามตลาดไม่ใช่เล่นตามใจพอร์ตตัวเองตลาดให้มาแบบไหนก็ต้องเทรดแบบนั้นคิดจะ SL ไม่ใช่ว่าก็มันไม่ได้ออเดอร์ที่แรกไม่เชื่อที่แรกไม่เชื่อไม่กล้าบายตรงนี้อ่ะนะครับพอไม่กล้าบายตรงนี้บายสูงกว่านี้บายข้างบนซับขึ้นไปไปดูผลทำไมติดอะไรหวยจริงๆสเต็ปนี้ผมอธิบายไปแล้วในชุดที่ก่อนที่มันจะแตกแล้วมันเหลือ400ชุดเดียวกันนั่นคือมองหาก่อนว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนเนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยตลาดเขาจะเป็นคนให้ระยะเราเองไม่ว่าจะพันจุดจากราคาปัจจุบันที่เขาจะเบรกขึ้นไปหรือว่า500จุดหรือว่า 2,000 จุด 3,000 จุดเราไม่สามารถกำหนดได้ดูตามกราฟอย่างเดียวนั่นคือไม่ได้บังคับให้กราฟเป็นไปอย่างที่คิดมันกดออเดอร์ไม่ได้ป่ะว่ามันจริงไม่พอมันจริง 5,000 มันกดไม่ได้ถือว่าผิดไหมสำหรับออเดอร์ตรงนี้สูงกว่านี้ไม่ควรบายอย่างที่เลวที่สุดเลยคือราคานี้เพราะว่ามันเป็นจุดเด้งของราคาแต่ณจุดเด้งของราคาอย่างที่บอกอันเนี้ยฝืนรักษามันไว้อย่างน้อยๆเราได้เห็นปลายไส้ข้างบนตรงนี้แล้วเรารอแค่กราฟมันทำเราเหลือช่องว่างเท่าไหร่กว่าไม้ชุดนี้จะกลับมาติดลบถ้าเขาขึ้นไปไม่ถึง1725จริงเนี่ยแค่นี้เองแต่ก็ถือว่าเคลียร์แล้วเนี่ยเรายังมีเวลาในการรับมือกับจังหวะนี้ได้อีกเยอะสถานการณ์มันต่างกันนิดรับนะครับเพราะว่าการกลับมาแล้วกลายเป็นแดงเลยนี่ว่ายากแหละถูกไหม
แต่การแดงเนี่ยก็ดึงกลับมาเยอะแหละเพราะมันคือพันกว่าจุดเป็นพันจุดนะมองที่1710ขึ้นไปที่1721เกินด้วยเป็นพันจุดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ปิดไม้ดีกว่าเออลงมาก่อนทั้งนั้นเดี๋ยวเอาอันที่ปิดไม้หลักประกันต่างกันทั้งจังหวะเวลาจุดเข้าออเดอร์ไม่ใช่ว่าคิดจะอัดบายอัดเซลให้ได้หลอดเยอะๆตรงไหนก็ได้สิ้นคิดเกินไปนะแบบนั้นแบบนั้นไปหลับตากดออเดอร์ดีกว่าน่าจะแม่นกว่าทุกอย่างมันถูกคัดกรองมาด้วยแบบแผนและไม่ใช่แบบแผนที่ผิดเพี้ยนอะไรเหตุแบบนี้อยู่ตลอดอธิบายแบบเนี้ยคำเดิมๆซ้ำๆใครมาฟังประจําก็มีแต่คําเดิมๆซ้ําๆพูดแต่คําเดิมๆซ้ําๆอันนั้นเป็นตัวยืนยันได้ว่าไม่ได้พลิกลิ้นให้มันตรงตามครับแต่ยังคงเป็นคําพูดเดิมหรือวิธีเดิมๆอยู่สองสามทำไมคนเราไม่ชอบคิดต่อสังคมไทยไม่ค่อยชอบคิดต่อเวลาผมสงสัยอะไรหรือถามผู้ใหญ่เนี่ยว่าอันนั้นทำยังไงปกติเขาทำยังไงพอได้คำตอบมาแล้วก็แค่จะไปคิดต่อเลยว่าอ๋อปกติเขาทำกันอย่างนี้แล้วก็ถ้าทำให้มันดีขึ้นล่ะแบบนี้แบบนี้พอเสนอไปก็กลายเป็นไม่ฟังคำผู้ใหญ่ซะงั้นไปขอความคิดเห็นหรือว่าไปขอคำปรึกษาไม่ได้ไปขอคำสั่งป่ะถ้าขอคำสั่งว่าสั่งมาว่าให้ทำยังไงเออแบบเนี้ยบอกแบบไหนก็ทำแบบนั้นไม้นี้มันจะดูขัดใจวิธีของใครหลายๆคนถ้าเกิดไม่ชินหรือว่ามองไม่เห็นอนาคตของวิธีการเทรดแบบนี้มองไม่เห็นเป้าหมายไม่มีความเชื่อว่ามันจะมาได้แต่แม้ผมจะบอกว่าถ้าไปไม่ถึงแล้วยังไงถ้าไม้ชุดนี้ถูกลากแล้วต้องคัดมันต้องรู้จุดก่อนตั้งแต่ออกออเดอร์เนี่ยก่อนจะออกออเดอร์ต้องรู้เป้าหมายต้องรู้แนวรับแนวต้านเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะยอมแพ้ตรงไหนเพราะฉะนั้นตอนที่มันวิ่งมาจนถึงไม้สุดท้ายผมบอกคนเจอตัวอยู่ว่ามันมีโอกาสที่จะมาที่1709ก่อนที่จะยกตัวขึ้นมันมีเหตุให้สงสัยนี่ก็หนังไต่สวนมีอะไรบ้างที่มันไม่เป็นไปตามที่พูดหรือว่าต้องจนกว่าจะมีสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามที่พูดก่อนสักหนึ่งอย่างที่ M1 มั้ง
หรือว่า H 1H1 สิอ๋อตัวนี้มาถึงไส้นี้ลงไปลึกก็ยังไม่ได้ทำอะไรไอตัว1709ที่ว่ามันจะเป็นไส้ตัวนี้ซึ่งมันไม่รู้มันกำกึ่งก็มีโอกาสลงเขียก็เขียนั่นคือจังหวะที่เราต้องรับรู้ละว่าจะเขียออเดอร์หรือเขียวอลุ่มซึ่งเป็นอะไรที่ดีถ้าเราอยากได้ไม้บายมันเป็นอะไรที่แปลกมากราคาร่วงคนไม่กล้าบายทั้งที่ของมันถูกกลัวมันลงต่อนะหรือมีแผนที่1725แต่ยังไม่มีออเดอร์บายจะทำยังไงกดตัวลงมาแบบนี้ก็ไม่กล้าบายมันน่ากลัวหรือจะต้องมาบายที่ราคาข้างบนแต่มันเป็นราคาที่แย่กว่าถ้ามาบายที่ราคาข้างบนก็ดอยไปให้มันลงมาถูกแล้วยิ่งต้องอยากให้มันลงมาถ้าเราคิดว่ามันจะขึ้นไปข้างบนอันนี้ออเดอร์พวกนี้ชั่วโมงที่แล้วยังโดนลากอยู่เลยจนถึงตอนนี้กดตัวลงมาเนี่ยอาจจะยังไม่ยกก็จริงดูเหมือนจะอยากกดลงมามากๆเพราะยกกลับขึ้นไปน้อยมากๆแทบจะไม่มีแรงบายกลับขึ้นไปเลยแม้จะเป็นซับก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้เหมือนเป็นตัวเป็นฝ่ายชะลอน้ำไม่ลงไปทันทีพอมาถึงราคานี้ไต่ระนาบลงมาเรื่อยๆซึ่งถ้าท้ายที่สุดมันทนไม่ไหวนะอาจจะมีปุ้งขึ้นไปก็ได้หรือไม่ก็ถ้าทะลุเราก็ได้เห็นว่าซับนี้มันช่วยหรือเขื่อนตัวเนี้ยมันช่วยเต็มที่แล้วดีกว่าออเดอร์อะไรแบบนี้ที่อยู่สูงกว่าซับลำพังจะไปบวกในตัวมันเองยังยากเลยจะเทลลิ่งสต็อกยังไม่ให้เทลลิ่งได้เลยนี่คือราคาแย่สุดที่สามารถออกได้สูงกว่านี้ไป follow by ไม่ได้จังหวะแบบนี้เวลามีออเดอร์อยู่แล้วเรามีประการด่านหน้าตรงนี้เนี่ยค่าศึกเขาจะเสียกำลังพลหรือเสียวอลลุ่มไปมากพอสมควรเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่พีคจริงๆนะยิ้วโอ้ยปิดบวกได้เฉยกลับมาใหม่แล้วกดปลายเข้าไปตรงนี้สัดไปไอ้วอลลุ่มน้อยเรียกว่าอะไรอ่ะวอลลุ่มน้อยกำลังลบน้อยเนาะเพราะว่าเสียไปกับการตีป้อมแต่ป้อมมันตีแรงมันก็อาจจะทำให้ไม้ชุดข้างล่างของเราเนี่ย
ที่ติดยศนายพันไปแล้วมีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งจากที่จะโดนล่างสัก3-4 พันจุดก็อาจจะเหลือสัก2-3 พันจุดนะมันเพิ่ง28เองถ้า40กว่าเกือบ50นี่พอโอเคอยู่จริงๆเหตุการณ์ตรงนี้ควรจะยังไงเตรียมใจรับมือด้วยนะครับว่าจำเป็นจะต้องมีเนาะแต่ต้องไม่ถลำลึกไปถึงแนวรับนะครับเขาว่าจำเป็นจะต้องมีเนี่ยหมายถึงโอ้ยมันกดตัวลงมากดดันหรือเคลียร์โคโลบ่ายหรือเคลียร์วอลุ่มบ่ายออกนะแต่ต้องไม่ถลำลึกไปถึงแนวรับอย่างที่บอกแนวรับอยู่นี่นะครับเดิมทีตรงนี้เป็นจุดออกออเดอร์ของเราอยู่แล้วตอนสก๊อปปิ้งแนวรับอยู่นี่เครื่องมือหายครับอยู่นี่10ซึ่งเผื่อสเปซไปก็น่าจะได้1112แนวรับอยู่นี่เผื่อลงมาหน่อยนะหรือกรณีที่พอตไม่ได้โคม่าอะไรก็ควรจะเป็นแนวรับนี้ด้วยซ้ำจริงๆก็ต้องแนวรับนี้เลยดีกว่าเพราะมันแค่100 จุดจาก1708เป็น1707กะว่าชนแนวรับนี้แน่ๆนะเนี่ยเซิร์ฟ3เปลี่ยนมาทำไมเปลี่ยนแล้วมีปัญหาเยอะจะเป็นจะเปิดหายเลยคืออะไรวะหลุดทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมเลยเน็ตโทรศัพท์ก็ไม่ขึ้นแสดงว่า deserve นิ่งฮัลโหลครับฮัลโหลพี่แจ็คครับเซิร์ฟค้างอ่ะฮะเซิร์ฟค้างอ่ะพี่แจ็คลองเข้าเว็บดิไม่ค้างเอาเว็บไม่รู้เว็บอาจจะค้างแต่ว่าไอตัวไม่เลยกราฟอ่ะกราฟอ่ะกราฟไม่ค้างเทรดอยู่เนี่ยเทรดสดอยู่เนี่ยไม่มีค้างเลยตอนนี้นะปัจจุบันตอนแรกใชมั่นไม่ค้างแต่ไม่ค้างไม่ค้างเทรดอยู่นั่งเทรดอยู่เนี่ยเทรดสดอยู่เนี่ยจริงเหรอไม่ค้างเนี่ยขอกราฟเขาวิ่งอยู่เนี่ยเฮ้ยแค่ก็เข้าโปรเบอร์นะเน็ตหมดเปล่าเน็ตกดโทรหาพี่ได้ยังไงก็นั่นไม่รไูม้่รนู้ั่นแหละโทรนั่นเขาเนี่ยพี่ก็เทรดตลอดไม่มีค้างไม่มีค้างไม่มีค้างกราฟไม่ค้างนี่ครับย้ายไปเรื่องของ FD โอเคโอเคโฟโดยตรงเลยดีกว่าไหมมาแล้วของ MT4 นี้จะมี copy trade อยู่เหมือนกันเป็น copy trade จากเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเลยแต่จะเป็นรายเดือนกำไรจะได้มากเสียมากหรือ
จะเทรดมากเทรดน้อยก็เสียเป็นรายเดือนเมาจ่ายส่วนใหญ่ก็30-40-50 เหรียญต่อเดือนจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าล้มมวยหรือเปล่าล้มไปแล้วไม่ได้อะไรนะฮะเสียเวลาทำมาหากินในที่ส่งเคลมไปนี่บอกว่าจะได้63 เหรียญแค่นั้นเลยจริงๆเนี่ยถ้าเทรดคนเดียวแล้วมันเจ็บมันจบคนเดียวก็เพราะว่าดันกันไหมฝั่งบายที่กดแบบเนี้ยเวลาที่สะสมออเดอร์นะถึงจะมีออเดอร์อยู่แล้วถ้าเป็นจังหวะที่ใช้เข้าออเดอร์ก็เข้าเพิ่มอยู่ดีโอกาสนะเราทุ่มเทกับการหาข้อมูลกับการเรียนการศึกษาลองผิดลองถูกกันไปตั้งเท่าไหร่เราให้คุณค่ากับความรู้ที่ได้มาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยผมก็ถือว่าเป็นการเคารพเคารพเทคนิคเคารพสิ่งที่เสียไปเนี่ยครึ่งครึ่งกลางกลางตัวนี้คือซับใช่ไหมดึงกลับพอรับหรือว่าดึงกลับซับไปเนี่ยวอลุ่มเข้าหรือเด้งซับสองอย่างนี้พฤติกรรมมันเหมือนกันอุ้ยบิตคอยรุ่งอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้ไปดูของกลุ่ม18เลยชดรับแล้วมั้งเสียของทิ้งซะมั้งเนี่ยน่าเสียดายแล้วชดรับเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะไปเสียงเสียเงินอะไรแบบนั้นนะฮะแต่คาดหวังให้ทำกำไรแบบรันยาว
ยากเท่านั้นเองถ้าจะนอนหลับ คือกะปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะหมดหวังทำนองนั้นถ้าเกิดมีวอลลุ่มให้กลับมาเก็บจากการเทรนรับตรงนี้ก็จะไปได้แค่ระยะหนึ่งมันก็เลยจะเก็บนานๆไม่ได้นะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เสียดายไม่ใช่สิ่งที่จะไปกลัวเสียขาดทุนอะไรมันบอกแล้วว่าจุดที่เรารับเราต้องมองเอาไว้แต่ไม่ถึงกับตั้งเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องดูจังหวะที่ของแรงที่มาด้วยนะว่าควรจะหนีไหมถ้าควรจะหนีก็อาจจะปิดมือไปแต่ถ้าทำส่งว่ามันไม่ได้แรงเบอร์นั้นแล้วก็ดึงกลับโดยที่ไปยังไม่ถึงก็อาจจะยังคงถือไปอยู่แค่นั้นเลยคนที่ไม่ได้ดูแผนเอ้ยไม่รู้แผนนะก็อาจจะกลัวๆหน่อยทั้งที่จุดยอมเนี่ยมาถึงนี้แต่ปกติเราเห็นว่ามันเด้งตรงนี้เห็นไหมฮะก็อาจจะเลยตรงนี้มาหน่อยนึงไปตรงนี้เวลาตั้งเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมจริงๆควรจะอยากให้มานะในลักษณะนี้โดยเกือบถึงแนวรับแบบเนี้ยแต่มาแค่เคลียร์พวกวอลลุ่มเพื่อที่จะไปต่อแค่นั้นพอไม่ต้องมากกว่านั้นขี้เกียจหาใหม่ต้องมานั่งรอใหม่โทรเรียบร้อยทันทีสิงเบื่อเบื่ออย่างถ้าเป็นชุดเนี้ยมันอ่านเสร็จสับมันมีจุดตั้งรับมีจุดวางยุทธศาสตร์หมดแล้วถ้าเกิดมันพังอายกขึ้นมาเนี่ยอาจจะเคลียร์ได้แต่ก็ต้องนั่งรอใหม่รอมันทำแบบเนี้ยรอให้มันเห็นภาพได้ชัดในจุดยุทธศาสตร์พวกเนี้ยใหม่มีอย่างเดียวที่จะรักษาอธิปไตยไว้ได้ในเมื่อจุดนี้มันชนแล้วรับมันมีวอลุ่มบายเข้ามาก็จะมีการยกตัวขึ้นจากแรงบายของเพลเยอร์นะสิ่งที่ต้องรับรู้ก็คือมันเป็นการยกตัวจากแรงบายของเพลเยอร์มากน้อยแค่ไหนไม่รู้อาจจะถึงซับนี้แล้วย่อกลับมาบอกให้บิน ที่บอกให้บินแล้วไม่บินใครเห็นว่ามีประโยชน์หรือได้กำไรจากตรงนี้เหมือนจะทำคุณกับตัวเองไม่ขึ้นนะนี่
ไปเล่นตรงนี้มานี่เป็นแรงแรกจากเพลเยอร์เพราะชนรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องอยากได้อย่าไปอยากได้มันขึ้นแบบนี้เราต้องได้จังหวะนี้แล้วค่อยยกตัวขึ้นมาแบบนี้เพราะมันจะได้เคลียร์วอลลุ่มที่เข้ามาเนี่ยออกไปทำเหมือนไม่เคยลงมาชนมาก่อนแล้วขึ้นไปทั้งทางแบบนี้มันจะกลายเป็นหนวดกุ้งแล้วกลายเป็นมีปมให้ต้องกลับมาเก็บในภายภาคหน้าใช่ไหมการเคลียร์ก่อนขึ้นมันดีกว่าเสมอดูจากที่มันบินขึ้นมาได้ว่ามันดีกว่ายังไงนะครับจะได้นอนอยู่แล้วเฮ้ยเออเมื่อกี้โอ้ใส่เข้าไปหนึ่งใส่เข้าไปหนึ่งหลอดในโซน10เพราะกะไว้ว่าขึ้นไป1,000 จุดไอ้1,500 จุดจริงๆอยากได้2 หลอดไป21725เพราะ1,500 จุด2 หลอดก็คือ3,000 จุดเอ้ย3,000 เหรียญมันติดลบอยู่2,000 กว่าเหรียญมันก็จะแก้ได้พอดีเป้าหมายมี modify มันแต่เราไม่รู้ซึ่งเราเลือกไม่ได้ด้วยเราไม่สามารถบังคับตลาดได้แต่ตลาดมีแนวทางในการมองหาจุดเข้าเทรดมีทิกมีนู่นนี่นั่นมีเป้าหมายให้มองหาพอเห็นเป้าหมายแล้วมันได้กี่จุดก็ต้องตามนั้นซึ่งถ้าเราอยากได้เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือแก้พอร์ตหรืออะไรก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่ต้องมารังสรรค์หรือปั้นแต่งขนาดหลอดพวกนี้หรือจังหวะเข้าออเดอร์ยังไงก็ได้ให้มันมีหลอดรวมเมื่อไปถึงเป้าหมายที่ตลาดต้องไปเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ไปต่อไหมอาจจะไปถึงแล้วก็ดีดกลับลงมาก็ได้เพราะฉะนั้นเอาอย่างแรกก่อนไปถึงแค่นั้นพอพอไปถึงเนี่ยให้มันเคลียร์ทุกอย่างให้ได้ผมก็เลยมอง2 หลอด1,500 จุดเท่ากับ3,000 เหรียญส่งพอร์ตมาให้ที่ติดลบ3,000พอดีเป๊ะอะไรพอร์ตเล็กไปโธ่ค่าขนมนมเนยซะหน่อยค่าน้ำดงน้ำแดงเดี๋ยวลูกเทพหมดความหวังหนึ่งน้ำตาดินจะ63 เหรียญก็ไม่เห็นจะมีโอนมาทำไมของใครที่ก๊อปเนี่ยมีเมลไหมฮะอันนี้คือสำหรับของพอร์ตมาสเตอร์แต่พอร์ตที่ก๊อปไม่รู้เขาเคลมอะไรยังไงไหม
ราเป็นผู้ใช้บริการเนาะเรามีทางเลือกเขาก็แค่ทำหน้าที่ให้มันมืออาชีพก็มีปัญหาได้แต่จะแก้ปัญหายังไงตัวนี้เช่า VPN เช่า VPN มันได้อะไรบ้างเหมือนจะได้เป็นซิกแล้วก็ครับอยากรู้มันมีมาทำไมมันเอามาเทสอะไรเทสว่ามันยังรันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยใน MD4 มีโปรแกรมเช็คกราฟิกอินเทอร์เน็ตสิกแนลหยุดเดินไม่ได้นะฮะจะรอนั่นรอนี้ไม่ได้กิจกรรมต้องเดินต่อถ้าคนเรายังหิวข่าวออบเซิร์ฟเวอร์แล้วค่อยมาดูจริงๆก็ดูกราฟไปอยู่นะฮะรอมันปื๊ดกลับไปนู่นถ้าเขาต้องการจะขึ้นเขาจะลงมาเคลียร์วอลลุ่มแล้วเขาต้องการจะลงเขาต้องขึ้นไปเคลียร์วอลลุ่มนั่นแหละตลาดนอนได้หรือยังเลยวะอ
นิดเนี่ยโอ้โหน่าเอาไปได้ไหมโอเคก็จบ TP 1725นะครับท้องมุ้งนอนด้วยฉันจะไม่มีอะไรตรงนี้ก็แค่อาจจะเป็นเซลล์สต็อปเอาไว้เป็นฟูลก็ได้ไม่ถ้าเป็นฟูลจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นให้มันเลยตรงนี้ลงมาหน่อยอย่างน้อยๆมันก็เป็นซับประมาณนี้เพราะเผื่อพื้นที่ไว้ให้เขากลับมาเป็นก้านปูด้วยหรือว่าเป็นไปแล้วไม่รู้เมื่อกี้เขาชนนั่นแหละก่อนยกตัวขึ้นอ่ะยังตามปูคืออย่าไปภาวนานะฮะอย่าไปภาวนาให้เขายกขึ้นไปในจังหวะแบบนี้เลยลักษณะฟังบ่ายถ้าเป็นผมผมยอมขัดใจฝืนใจอีกนิดหนึ่งให้เขากลับมาสักรอบหนึ่งเพื่อเป็นกล้ามปูเคลียร์วอลุ่มตรงนี้ออกไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะยกยกหลังจากนี้ไปได้ไกลกว่าเยอะ เนาะเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้และต้องรอรับแรงกดดันตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามันคือราคาไหนมันทำอะไรไปมันไม่ใช่ราคาที่ไม่รู้ล่วงหน้าว่ามันจะไปที่ไหนแต่ก็ไม่สามารถเค็มเบอร์นั้นได้ว่าต้องไปตรงนั้นนี่เนี่ยต้องไปตรงนี้นี่เนี่ยก็ต้องจบคำที่ว่าได้แค่คาดการณ์สัจธรรมห้าทุ่มแล้วจริงๆ25นี้ต้อง TP คัดหมดของไม้เซลล์ด้วยเนี่ยจังหวะแบบนี้ต่อให้เล่นเซฟยังไงก็ตามผมก็ไม่ได้ยินหรอกว่ามีใครว่าไหมนะฮะแต่ว่าน่าจะต้องมีเพราะว่าเวลาผมเทแบบเนี้ย
สะสมออเดอร์แบบเนี้ยเห็นไหมกดตัวลงมาก็จะกดออเดอร์เพิ่มในจังหวะที่ปกติถ้าไม่มีออเดอร์เลยเนี่ยก็กดอยู่แล้วแล้วเราเห็นจุดคัทที่ชัดเจนนะแล้วไม่ใช่จุดคัทที่เราคิดเอาเองเป็นสิ่งที่ตลาดทำเอาไว้แล้วเราก็ยึดสิ่งที่ตลาดทำเนี่ยมาใช้เป็นตัวเดินมาอยู่เสมอไม่ใช่คิดว่าตั้งหมดเท่านี้เสร็จแล้ว SL 200จุด300จุดตลกบังคับตลาดได้ขนาดนั้นเลยนะว่าเท่าที่ดูมาไอ้การเกือบถึงแนวรับแนวต้านคือจะไม่ได้ใช้แค่วาจานะในการพิสูจน์อะไรแบบนี้ถ้าสมมุติเราบ่ายแบบนี้แล้ว SL 300จุดไม่ดูตาม้าตาเรือเลยนะฮะยังไม่ถึงแนวรับแบบนี้โดน SL พอดีเป๊ะซึ่งตรงนี้เป็นสับโดน SL 300จุดแล้วมานั่งโทษว่าตลาดเนี่ยจ้องกินออเดอร์ตัวเองทำยังไงกับออเดอร์หลักร้อยล้านนะฮะเพราะฉะนั้นต่อให้50จุด SL 50จุดก็ตามถ้า50จุดนั้นมันยังไม่ถึงแนวรับไอ้ถ้า50จุดนั้นมันถึงแนวรับตรงนี้มันวิ่งมา40จุดแล้วไปไม่ถึงแนวรับแล้วทุกตัวขึ้นเนี่ย SL ที่ลงอาคมก็จะได้เห็นลักษณะเนี้ยตลอดนะซึ่งน่าจะได้เห็นกันกี่รอบก็กี่รอบแล้วไม่รู้นะทุกวันที่ผมไลฟ์ได้ซ้ำไปวันนี้ก็ประมาณนี้ยกตัวขึ้นเรื่อยๆระวังนะครับมันจะมาโดยไม่รู้ตัวตรงนี้เป็นซับเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ซับจะอยู่ราคาเดิมเสมอมันคืออุปสรรคของการไปต่อเพราะมันคือการดีดตัวซึ่งถ้าทะลุไปได้ก็มองหาซับถัดไปเป็นจุดเฝ้าระวังเวลาที่มันดีดตัวแล้วมันไม่เข้าท่าจริงๆเนี่ยดูๆแล้วมันทรงอาจจะทะลุไม่ได้แรงยกมันน้อยอะไรแบบนี้ก็ถอนบายได้ก็ถอนก็เก็บกำไรมาก่อนได้นะครับอย่าไปนั่งดูมันเฉยๆนะแต่ละราคาแต่ละจุดมันมีไว้ให้อ่านแล้วใช้ประโยชน์นะวันนี้ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆหวังว่าจะได้กำไรนะฮะพอร์ตเล็กผมอุตส่าห์เท่าไหร่นะ12หรือ16ไป30แล้ว30เนี่ยหมดตรงนี้พอดีเป๊ะมันจะคู่ตรงนี้เหลือสองสี่สองสี่หมดปุ๊บเห็นไหมบัดเจ็ตปัจจัยนะครับเรื่องทุนฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่ใช้เงินในการดำเนินกิจกรรมเป็นสำคัญต่อให้เก่งแค่ไหนมองหาราคาได้แม่นแค่ไหนก็ตามเราจะทำได้แค่เนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากกว่านั้นเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับมีอะไรก็ทักไปได้นะส่วนตัวก็ได้ถ้าผมอ่านหรือนอนวันนี้ง่วงนอนไปนอนก่อนยอมยอมขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวมาดูในตัวโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่มากนะขอบคุณพี่ทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ